ครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันที่17กุมภาพันธ์2559นะครับก็วันนี้เราก็นะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคเผด็จการครองเมืองแล้วก็ยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นว่านะมันมีความผิดเพี้ยนมันมีความวิปริตนะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆกันคงได้เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะท่านที่เคยสงสัยว่ามีทหารไว้ทำไมเนี่ยเหตุการณ์ที่พุทธมณฑลท่านก็คงเห็นแล้วว่ามีทหารไว้ทำไมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วทหารที่ไปบวชเป็นพระที่ไปห่มผ้าเหลืองนะวันนี้ทหารเนี่ยนะบางคนนะบางคนไม่ได้เป็นทหารแล้วก็ไปเป็นพระนะห่มผ้าเหลืองแล้วก็ไปอยู่ในฝ่ายธรรมยุทธแล้ววันนี้ก็ยังนะยังประกาศแข็งกร้าวนะลักษณะคำประกาศเนื้อหาสาระท่านก็รู้อยู่แล้วแต่มันมีลักษณะนะมันมีลักษณะก้าวร้าวแข็งกร้าวและก็มันไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะครับคำพูดคำจาแม้กระทั่งพฤติกรรมที่นำมวลชนไปปิดสถานที่ราชการนะแล้วก็นะนำมือปืนไปเที่ยวไล่ยิงไล่ฆ่าประชาชนซึ่งผู้ร้ายก็ยังทำไม่ได้อย่างนี้แต่คนที่ไปห่มผ้าเหลืองอ้างตัวเองว่าเป็นพระนะวันนี้มันทำได้ยิ่งกว่าผู้ร้ายยิ่งกว่ามหาโจรอีกเนี่ยครับและคนอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยกำลังขยายอิทธิพลอำนาจนะฮะของฝ่ายของตัวเองซึ่งเกี่ยวข้องโยงใยกันไปหมดรวมทั้งนะรวมทั้งนายทหารที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันและที่ยึดอำนาจล้มและอ้างการปกครองของประชาชนและก็ตั้งตัวเองเป็นรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้ก็ยังไปให้ความร่วมมือกับพวกที่มีลักษณะโหดร้ายรุนแรงและก็ป่วนบ้านป่วนเมืองซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะเรียกได้ว่ามันเป็นความวิปริตที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของรัชกาลที่9นะซึ่งอยู่ในตอนปลายซึ่งอยู่ในตอนปลายต่อนะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับรัชกาลที่10ซึ่งถ้าใครติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของรัชกาลที่9วันนี้ก็พอทราบนะครับแล้วถ้าหากว่าวันนะเสียงไปแล้วเนี่ยนะช่วยตอบด้วยนะครับไปไหมครับมีเสียงไหมครับนี่ผมพูดไปตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมีการตอบกลับมามีเสียงไหมครับยังไม่แน่ใจนะว่ามีเสียงมาหรือเปล่ามาแล้วครับเสียงดังฟังชัดเสียงยังไม่มาตอนนี้บอกมาแล้วครับนะก็แสดงว่ามาแล้วก็ทักทายกันใหม่ก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่า เรื่องเพลงอย่างนึงเรื่องเพลงสงสัยจะนะสงสัยจะทำตามใจท่านผู้ฟังไม่ได้แล้วล่ะเรื่องเพลงเนี่ยเพราะว่าเพิ่งทราบข่าวมาว่าถ้าเราเอาเพลงเขาไปออกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบนรายการเราเขาว่างั้นเพราะว่าไปมันฝืนไปผิดกฎหมายลิขสิทธิ์อะไรผมก็ไม่ทราบไอ้นี่โดยความโง่ของผมเองเนี่ยโดยความที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรครับถ้าอยากจะฟังเพลงเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังก็ได้นะแต่ถ้าทนฟังกันหน่อยนะแต่ผมร้องแล้วเนี่ยต้องทนฟังกันหน่อยนะอย่าเพิ่งอุดหูหนีนะ นี่แหละครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะมันเป็นวันที่สรุปอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ขึ้นโปรยหวยว่าเป็นการเตือนจากผมอ่ะนะครับผมก็คือประชาชนคนหนึ่งที่ไม่อยากเห็นพี่น้องคนไทยต้องมาฆ่ากันเองนะแบ่งเป็นฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงและต้องยกพวกฆ่ากันต้องมานองเลือดกันเนี่ยนะผมก็เป็นคนไทยประเภทที่ไม่อยากเห็นอย่างนั้นนะทีนี้มันไม่ใช่ไม่อยากเห็นแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆบังเอิญว่าผมเป็นคนประเภทที่ไม่อยากเห็นคนไทยที่แบ่งกันเป็นเหลืองเป็นแดงแล้วก็มาฆ่ากันนะไม่ใช่แค่ไม่อยากเห็นแต่ลงมือนะพยายามลงมือทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้นะไม่ให้มันไปสู่จุดนั้น
ม่ให้มันฆ่ามันแกล้งกันบางคนก็แปลกนะครับผมเคยแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กับประชาชนซึ่งตัวเองก็อ้างกันว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายเสื้อแดงผมบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยกันนะมันจะต้องฆ่ากันจริงๆนะประเทศไทยนี่มันจะนองเลือดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมพูดมาเมื่อก่อนเนี่ยไม่ฟังกันเนี่ยนะและในที่สุดมันก็นองเลือดจนได้เห็นไหมล่ะแล้วก็ไม่ได้ที่พูดก็ไม่ได้หมายความมายกยอตัวเองว่าเก่งไม่ใช่แต่พูดด้วยความว่าสิ่งที่ผมมองเห็นและผมห่วงใยนั่นแหละนะครับขอให้ฟังกันบ้างเชื่อกันบ้างไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมเลยไม่ต้องเอาความดีมายกให้ผมไม่ต้องมายกย่องผมไม่ต้องมาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ผมต้องการคือต้องการที่ไม่ให้คนไทยเนี่ยต้องมาฆ่ากันมันโหดเหี้ยมมันอำมหิตครับแต่มีพี่น้องมันมีทั้งเหลืองทั้งแดงวันนี้ที่มีความคิดแบบอุตรินะแบบวิปริตอยู่เหมือนกันมีทั้งเหลืองทั้งแดงนะท่านผู้ฟังไม่ใช่มีแต่เฉพาะเหลืองคือไอ้พวกที่มีความคิดว่าต้องให้มันฆ่ากันเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับถ้าผมไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่มีใครพูดนะบางคนกลัวพูดไปแล้วเนี่ยนะกลัวว่าจะเสียแฟนคลับและเลยต้องไปพูดเอาใจพวกเสื้อแดงว่าจะต้องฆ่ามันนะจะต้องเตรียมไว้เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์เตรียมไว้ถึงเวลาแล้วต้องฆ่ามันเนี่ยนะไอ้ฝ่ายเหลืองก็เหมือนกันนะวันนี้ท่านไปดูนะในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยนะแม้กระทั่งเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะซึ่งไม่ได้บอกว่าฆ่ากับพระสงฆ์ของพระเจ้าเรื่องพระประชุมนุมเนี่ยไหมไปทำสังฆามติกันเนี่ยนะคือไปขอมติจากองค์การสงฆ์กันเนี่ยก็ยังมีคนระดับหม่อมอะไรนะเป็นเชื้อพระวงศ์นะนั่นแหละครับเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นหม่อมเจ้าหรือเป็นหม่อมหลวงหรือเป็นหม่อมเฮียอะไรก็ไม่รู้นะไอ้นำไอ้อยู่ในสายของอะไรยุคคนเนี่ยซึ่งเพลย์บอยตลอดนะสายเนี้ยนะครับยังออกมาบอกว่าจะให้เอาผู้หญิงให้เอานะขอโทษนะให้เอาโสเภณีให้เอาอะไรต่ออะไรไปสลายมาพระไอความคิดอย่างเนี้ยมันก็วิปริตพิสดารอยู่แล้วแล้วก็ท่านก็เห็นชัดว่านั่นน่ะคนที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์น่ะเขาคิดอย่างนั้นแล้วเขาคิดว่าเขาเนี่ยโอ้โหได้เป็นคนชั้นสูงเป็นคนดีแล้วก็ออกมาชี้นำนะออกมานำเสนอมาชี้นำให้รัฐบาลเผด็จการของเขาเนี่ยนะให้ดำเนินการอย่างนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็อีกประเภทวิปริตอีกประเภทหนึ่งแต่อีกประเภทหนึ่งก็คือคิดสนับสนุนให้ฆ่ากันไอ้เสื้อเหลืองก็บอกว่าไอ้พวกควายแดงว่างั้นด่ามันเป็นพวกควายแดงเป็นพวกรับจ้างทักษิณนะแล้วก็ต้องการให้ฆ่ากันนะต้องการให้ฆ่าพวกเสื้อแดงนี่นะครับท่านผู้ฟังไอ้ฝ่ายเสื้อแดงเองก็นะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันซึ่งผมจะไม่ไปพูดนะว่าเพราะความคับแค้นใจที่คนเสื้อแดงนะไม่ได้รับความยุติธรรมมาตลอด9ปี10ปีเนี่ยและถูกเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวเลยทำให้มีความคิดความแค้นถึงขั้นที่ต้องไปคิดฆ่านะอันนี้ผมจะไม่ไปอ้างเหตุผลนั้นมาช่วยนะเพราะว่าคือผมไม่ได้ยึดอยู่กับว่าถ้านะถ้าคนฝ่ายเสื้อแดงเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำนะถูกกระทำไม่ได้รับความยุติธรรมจากฝ่ายเสื้อเหลืองหรือว่าฝ่ายผู้ปกครองหรือว่าฝ่ายกองทัพฝ่ายทหารหรือฝ่ายรัฐบาลของกษัตริย์แล้วเราก็ต้องไปคิดฆ่าพี่น้องประชาชนฝ่ายเสื้อเหลืองเหมือนกับที่เราโดนอันนี้ความคิดนี้ผมบอกตรงๆว่าผมไม่เห็นด้วยถึงแม้จะอยู่ฝ่ายเสื้อแดงคิดก็ไม่เห็นด้วยถึงแม้จะเห็นใจถึงแม้ว่าผมจะเห็นใจคนเสื้อแดงที่นะต้องถูกกระทําด้วยอำนาจป่าเถื่อนด้วยการฆ่านะอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตด้วยการที่ใช้กระบวนการยุติธรรมบิดเบือนนะเอาเข้าคุกเข้าตารางถึงแม้ว่าคนเสื้อแดงเราจะโดนกระทําอย่างนั้นจริงแต่จะให้ผมไปยอมรับว่านะนี่คือเหตุผลที่เราต้องมาปลุกคนเสื้อแดงไปฆ่าพวกประชาชนคนเสื้อเหลืองกันผมไม่เห็นด้วยครับและผมไม่ยอมรับเหตุผลตรงนี้นะในทางเดียวกันนะครับ
ไอ้ฝ่ายเสื้อเหลืองไอ้ฝ่ายเสื้อเหลืองที่อ้างว่าจงรักภักดีกับสถาบันกษัตริย์นะและก็ทำเพื่อปกป้องสถาบันแล้วก็นะเรียกร้องสนับสนุนชี้นำให้มีการมาฆ่าพวกควายแดงนะที่อ้างว่าเป็นพวกควายแดงเป็นพวกยินย่าเป็นพวกที่รับจ้างนะรับจ้างทักษิณนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายเสื้อเหลืองอย่างนั้นนะครับผมถึงบอกว่าผมเป็นคนที่นะไม่ต้องการให้เหลืองและแดงเนี่ยต้องมาฆ่ากันโดยที่นะโดยที่หนึ่งนะครับผมเห็นใจคนเสื้อแดงที่เป็นผู้ที่ถูกกระทำนะครับจากฝ่ายเสื้อเหลืองผมเห็นใจฝ่ายเสื้อแดงที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมจากฝ่ายผู้ปกครองและฝ่ายเสื้อเหลืองขณะเดียวกันผมก็นะครับได้มองเห็นว่าพวกเสื้อเหลืองนั้นได้ข้อมูลนะผิดคลาดเคลื่อนถึงขั้นที่ถูกล้างสมองและผมก็เห็นว่าเสื้อเหลืองครับโดยเฉพาะมวลชนประชาชนที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในความงมงายคนพวกนี้เหมือนคนป่วยและคนป่วยที่อาการหนักมากถ้าไม่รักษาคนพวกนี้ให้หายป่วยเนี่ยไอ้โรคเนี้ยมันจะไปทำลายล้างนะคนที่เขาไม่ป่วยด้วยก็เหมือนทุกวันนี้โรคเสื้อเหลืองเนี่ยมันทำลายได้แม้กระทั่งประเทศชาติมันทำลายได้เศรษฐกิจของชาติทั้งหมดและมันยังคิดถึงขั้นที่จะทำลายล้างเอาชีวิตคนเสื้อแดงอีกเพราะว่ามันเป็นคนป่วยครับคนป่วยที่เกิดจากนะโรคงมงายกษัตริย์ดังนั้นตราบใดที่เรายังนะไม่ช่วยกันต่อสู้ให้ประชาชนเนี่ยนะครับไม่ติดเชื้อโรคงมงายและก็จะมีมวลชนมีประชาชนที่เป็นโรคงมงายมากขึ้นเมื่อประชาชนที่เป็นโรคงมงายมากขึ้นหรือเป็นพวกคลั่งเจ้ามากขึ้นก็จะส่งผลร้ายไปถึงฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาชนคนทั่วไปส่งผลร้ายไปถึงประเทศชาติและนั่นแหละครับผลก็คือว่าจะต้องเกิดการฆ่ากันนองเลือดกันขนาดใหญ่เพราะฝ่ายเสื้อแดงก็คงไม่ยอมให้ใครมาฆ่าเล่นง่ายๆและวันนี้ฝ่ายเสื้อแดงนะก็กำลังคิดนะทั้งด้านป้องกันตัวเองและต้องการที่จะโต้กลับอยู่แล้วแต่เป็นการโต้กลับที่ไม่ได้กลับไปสู่การแก้ปัญหาหรือว่าหาทางยุติปัญหาแต่มันจะกลับไปสู่การนะครับสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาสร้างรอยร้าวที่มันแตกแยกอยู่แล้วให้แตกแยกลึกเข้าไปอีกนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเสื้อแดงได้รับพิษภัยนะได้รับพิษภัยจากระบอบการปกครองแบบกษัตริย์เนี่ยท่านผู้ฟังครับระบอบการปกครองแบบกษัตริย์เนี่ยนะครับก็ท่านก็คงเข้าใจแล้วนะผมรวมไปถึงองคมนตรีรวมไปถึงข้าราชการทั้งหมดรวมไปถึงกองทัพนะที่ทำหน้าที่ยึดอำนาจและก็ฆ่าประชาชนคนเสื้อแดงเป็นฝ่ายที่ได้รับภัยร้ายโดยตรงจากระบอบกษัตริย์นะครับซึ่งเขาก็ใช้กลไกเขาไม่ว่าด้านตุลาการหรือว่าด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายปกครองไม่ว่าตำรวจหรือไม่ว่าฝ่ายทหารนะครับเข้ามาจัดการคนเสื้อแดงนั้นคนเสื้อแดงจึงเป็นฝ่ายที่ได้รับผลร้ายนะครับเป็นฝ่ายที่นะได้รับผลร้ายโดยตรงนะครับโดยตรงนี่ครับมีคนเสนอมาบอกว่าไม่ให้โพสต์เพลงบอกให้ร้องเองเลยได้ข่าวมาว่าถึงแม้ร้องเองเนี่ยนะถ้าไปร้องเพลงเขาทั้งเพลงเกิน20วินาทีเนี่ยก็โดนอีกเหมือนกันกลายว่าละเมิดนะกฎหมายลิขสิทธิ์ก็เหมือนกันก็ว่างั้นนะแต่ไม่เป็นไรแล้วครับนะเรื่องเพลง
ว่างๆค่อยร้องเองแต่งเองก็ได้ถ้ามันไม่ให้ร้องเพลงก็มาแต่งเองร้องเองก็ได้แต่บอกแล้วท่านทนฟังเอาหน่อยนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มาพูดถึงเรื่องเสื้อแดงเนี่ยให้จบนะเพราะว่าเดี๋ยวคนเสื้อแดงถ้าพูดแล้วเนี่ยนะมันไม่เคลียร์คนเสื้อแดงโดยเฉพาะไอ้มันไม่ใช่แดงนะครับที่มันแฝงมาอยู่ในแดงเนี่ยวันนี้นะมันจะเอาไปโจมตีอีกนะเอาไปโจมตีคิดว่าเราเนี่ยนะหาว่าเราเปลี่ยนสีไปช่วยพวกเสื้อเหลืองอีกจริงๆแล้วปัญหาวันนี้มันเกิดขึ้นระหว่างเหลืองกับแดงเนี่ยนะเราต้องแก้ให้ถูกจุดเพราะว่ามันเป็นคนละโรคกันคนเสื้อแดงนะครับไม่ใช่เป็นคนที่ติดเชื้อโรคงมงายแต่คนเสื้อแดงได้รับผลร้ายจากโรคงมงายนะไอ้นี่ฟังให้ดีนะท่านผู้ฟังคนเสื้อแดงเนี่ยนะเป็นโรคที่เขาเรียกเป็นโรคที่นะขาดความยุติธรรมเหมือนคนขาดสารอาหารอะไรเงี้ยคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนที่ขาดเป็นโรคขาดความยุติธรรมคือไม่ได้รับความยุติธรรมเพียงพอนะอยู่ในสังคมไทยเนี่ยก็เราก็รู้ว่าเพราะขาดมาเพราะว่าระบอบนะระบอบกษัตริย์มันทำให้คนเสื้อแดงเนี่ยกลายเป็นโรคขาดความยุติธรรมหรือไม่ได้รับความยุติธรรมนี่คือโรคของคนเสื้อแดงไงทีนี้ไอ้โรคของคนเสื้อเหลืองนะท่านผู้ฟังครับไอ้โรคของคนเสื้อเหลืองนั่นนะเขาเรียกว่านะมันเป็นโรคนะงมงายเพราะว่ามันได้รับเชื้อนะงมงายเข้าไปและเชื้อเนี่ยมันมีผลต่อสมองมันก็ไปล้างสมองให้เกิดความเชื่อนะในทางผิดๆเชื่อว่ากษัตริย์ดีที่สุดซึ่งวันนี้ก็มีมาอีกนะครับเขียนโต้ผมมาอีกในนาฏกายผมก็ขี้เกียจคุยขี้เกียจพูดแล้วก็ส่งข้อความมาให้ผมมาอ้างความดีของสถาบันกษัตริย์นะตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันอ้างแต่ความดีทั้งนั้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะรัชกาลที่9เนี่ยเก่งมากเหลือเกินทําโครงการมากี่ร้อยกี่พันโครงการเป็นประโยชน์ถามว่านะรัฐบาลมีแค่ไหนเพิ่งมาทำแค่นั้นซึ่งผมไม่ขี้เกียจไปเสียเวลานะขี้เกียจไปเสียเวลาไอ้พวกนี้ผมมองได้สองในหนึ่งก็คือว่าพยายามที่จะลากให้ผมเนี่ยนะไปพูดในเรื่องบ้าๆบอๆของเขาสองเนี่ยนะก็คิดว่ามาโต้อย่างนี้แล้วผมเนี่ยนะจะไปคล้อยตามอะไรเงี้ยก็ขี้เกียจเพราะเราเลยมาไกลแล้ววันนี้เราไปถึงขั้นเดียววันนี้เราเตรียมไปหาผักหาปลาอะไรที่จะมานะมาทำกับข้าวมาทำหุงข้าวทำอาหารแล้วก็ให้พวกเรากินคือหมายความว่าเรากำลังสะสมนะเสบียงสะสมปัจจัยที่เป็นคุณเพื่อที่จะเปลี่ยนระบอบอะระบอบนี่คืออาหารนะครับอาหารที่จะให้กับประชาชนนะเนี่ยนะครับแล้วเราก็ต้องไปหาข้าวหาปลาหาผักหาปลาหาเนื้อหาอะไรมาแล้วก็เดี๋ยวก็เอามาปรุงมาทำเป็นอาหารให้กดกินเรากำลังอยู่ในหน้าที่ที่ต้องไปเตรียมหาปูหาปลาหาหอยนะหาผักแล้วก็มาทำอาหารให้พวกเรากินนะให้ประชาชนกินคือหมายความว่าเราเตรียมเพื่อที่จะสร้างระบอบให้กับประชาชนดังนั้นผมไม่ไปโต้ไปเถียงไปคุยกับไอ้พวกเสื้อเหลืองแล้วเพราะว่าเมื่อวันซืนเนี่ยนะที่พูดในรายการเนี่ยนะผมก็ชี้แจงไปหมดแล้วแล้วก็ไม่อยากที่จะไปพูดต่อเพราะว่าเชื่อว่าพี่น้องคนไทยก็คงได้เข้าใจไปแล้วทีนี้เมื่อกี้มาถึงเรื่องคนเสื้อแดงนะคนเสื้อแดงเนี่ยได้รับผลร้ายนะจากโรคงมงายนะแต่ว่าคนเสื้อแดงเนี่ยพอได้รับผลร้ายจากเชื้อโรคนั้นนะกลายมาเป็นโรคขาดความยุติธรรมนะโรคขาดความยุติธรรมนะทีนี้ไอ้คนเสื้อเหลืองมันไม่ขาดความยุติธรรมหรอกมันมีความยุติธรรมของมันเขาเรียกยุติธรรมจนล้นพ้นนะคือเกินกว่าที่จะยุติธรรมอีกนะคืออะไรแม่งก็ทำได้นะทำแล้วมันไม่ผิดนี่ขนาดที่สุเทพอภิสิทธิ์นะสั่งสลายนปช.ปี53นะศาลก็ยกฟ้องแล้ววันนี้นะอ้างว่า DSI ไม่มีอำนาจสอบสวนนี่ครับท่านผู้ฟังผมเนี่ยได้พูดกับท่านเสมอและบางคนก็คิดว่าไอ้ผมเนี่ยนะมันเป็นพวกตกขอบไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายผมถึงบอกว่าเขามีลูกเขาไว้เนี่ยนะลูกเขาก็เอาไว้ใช้ปกป้องเขาลูกเขาไอ้ตุลาการพิวัตรเนี่ยนะลูกคนที่สองลูกคนที่หนึ่งคือนะคือประชาธิปัตย์ลูกคนที่สองคือตุลาการลูกคนที่สามคือกองทัพวันนี้ก็เริ่มนะมีลูกคนที่4ขึ้นมาคือองค์กรอิสระซึ่งวันนี้ผมจะพูดถึงและก็คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ย
ดังนั้นเนี่ยนะเราไปอาศัยนะไอ้ลูกอสูรไปอาศัยลูกปีศาจเนี่ยนะว่าไอ้ลูกปีศาจเนี่ยนะมันจะมาช่วยเรานะลูกปีศาจมันต้องฟังพ่อปีศาจสินะลูกปีศาจเนี่ยมันจะมาช่วยประชาชนมาช่วยมนุษย์ได้ยังไงนะไอ้พวกเราเป็นประชาชนเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะไปให้ลูกปีศาจไอ้ลูกปีศาจก็คือตุลาการเนี่ยมันจะมาตัดสินเอาพวกมันผิดได้ยังไงมันจะมาตัดสินให้เอาพิสิทธิ์ผิดเอาสุเทพผิดได้ยังไงนะครับนี่แหละขนาดที่ว่าบางครั้งมันตัดสินมาฟังดูเหมือนว่าจะผิดเช่นประสงค์สุนทรีนะสมมุติว่าสงสุนทรีถูกจำตัดสินจำคุกกี่เดือนล่ะนะแต่ว่าโทษให้รอลงอาญาอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเขาเรียกว่ามันเป็นการหลอกนะหลอกกันเฉยๆคือตัดสินจำคุกสมมติจำคุก3เดือนแต่ว่าโทษให้รอลงอาญาก็คือไม่ต้องติดคุกนะแต่ไม่บอกว่ามันผิดไม่ผิดแต่ผิดจิตเดียวผิดชนิดที่ไม่ต้องเข้าคุกนะผิดชนิดที่ไม่ต้องเข้าคุกท่านเห็นไหมแต่ฝ่ายคนเสื้อแดงโน่นนะติดแม่งยาวกัน20 30ปีไปเลยนะนะนี่แหละคือผมจะไม่อธิบายเรื่องพวกนี้นะมากมายแต่ว่าจะขอบอกว่าสิ่งที่ผมได้พูดได้บอกเอาไว้มาแล้วก็ท่านก็มักจะเข้าใจนะเข้าใจว่าผมเนี่ยนะคิดแบบห้วนๆแล้วก็บางคนก็ตำหนิมานะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยนะบอกว่าแล้วทำไมเราไม่เอารายละเอียดมาพูดล่ะถ้าไปพูดรายละเอียดแล้วประชาชนก็จะเข้าใจเหรอผมก็เลยต้องบอกว่านะครับหมามันออกลูกมาเป็นแมวไม่ได้ฉันใดเนี่ยเราจะไปให้ศาลนะในระบอบเผด็จการนะมาตัดสินพวกเผด็จการด้วยกันว่ามันผิดเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้คดีอภิสิทธิ์สุเทพนะที่สั่งสลายนปช.ปี53วันนี้เขาก็ชี้ชัดแล้วศาลอุทธรณ์ยกฟ้องไปแล้วนี่เห็นชัดนะเอาละทีนี้เรากลับมาเรื่องนะก่อนที่จะพูดในรายละเอียดของรายการวันนี้ผมทำไมต้องมาเท้าความในประเด็นคนเสื้อเหลืองคนเสื้อแดงนะครับยาวนะเป็นพื้นฐานกันก่อนเพราะว่ายังมีความคิดผิดๆทั้งฝ่ายเสื้อเหลืองและฝ่ายเสื้อแดงความคิดผิดๆก็คือว่าฝ่ายเสื้อแดงนะคิดว่าเมื่อตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมนะไม่ได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมจากไหนก็แล้วแต่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะแล้วก็ฝ่ายเสื้อแดงเป็นผู้ถูกกระทําถูกฆ่าถูกเอาไปจําคุกขังคุกนะครับนี่ครับดังนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงก็ต้องคิดว่าจะต้องนะทำลายล้างฝ่ายเสื้อเหลืองให้หมดนะคิดทำลายล้างถึงขั้นคิดฆ่าคนเสื้อเหลืองกันนะอันนี้ไม่ใช่คนเสื้อแดงทั้งหมดนะครับก็ขอบอกกับท่านไว้ว่าไม่ใช่เป็นคนเสื้อแดงทั้งหมดและก็เป็นคนเสื้อแดงจำนวนน้อยนะครับแต่จำนวนน้อยนี้แหละก็น่าเป็นห่วงเพราะจำนวนน้อยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นร้อยนะครับมันอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นนะครับที่มีความคิดอยากจะไปฆ่าพวกเสื้อเหลืองกันให้หมดเนี่ยซึ่งไปตรงกับฝ่ายเสื้อเหลืองซึ่งคิดอยากจะฆ่าไอ้พวกเสื้อแดงให้หมดนะถึงขั้นที่กล้านะกล้าชูป้ายเลยให้ฆ่าคนเสื้อแดงให้หมดเนี่ยผมมาปูพื้นเรื่องนี้ไว้เพราะนี่คือพื้นฐานนะครับที่เราเป็นห่วงและนำไปสู่นะชื่อตอนของรายการวันนี้ก็คือตอนว่านะระวังถ้าไม่รีบเปลี่ยนระบอบนะครับระวังนะครับเตือนภัยทั้งเหลืองทั้งแดงนองเลือดแน่ถ้าไม่รีบเปลี่ยนระบอบนี่แหละครับนี่คือผมเกริ่นให้ท่านฟังเนี่ยนะเพื่อที่จะบอกกับท่านว่าทั้งเหลืองทั้งแดงนองเลือดแน่ถ้าไม่รีบเปลี่ยนระบอบเพราะความคิดแบบนี้มันยังอยู่ความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นวันนี้นะแล้วก็มันมีเงื่อนไขเนี่ยนะมาทำให้มีเงื่อนไขในลักษณะที่ทำลายล้างกันมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่นะเขาพูดเรื่องปลองดองตั้งสภาปลองดองบ้างอะไรบ้างแต่พฤติกรรมนะที่รัฐบาลนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังทำอยู่นั้นมันเป็นพฤติกรรมนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่
นำไปสู่การสร้างเงื่อนไขให้เกิดให้ประชาชนสองฝ่ายเนี่ยเกิดความคิดที่จะเข่นฆ่ากันลงมือฆ่ากันได้เลยนะครับและวันนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วเหตุการณ์เมื่อวานนะเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยทหารกับพระเป็นไงครับและอย่าลืมนะครับว่าเลือดชาวพุทธนะที่เขานะเขาศรัทธาก็ศรัทธาในศาสนาพุทธและเป็นชาวพุทธที่อยู่ในฝ่ายนะครับของสมเด็จช่วงเนี่ยวันนี้เนี่ยหรือฝ่ายของมหาเถรสมาคมอะไรเนี่ยนะครับเขาก็มีความคิดและก็มีความแค้นถึงแม้จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะครับแต่ก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุโสดาบันวันนี้ความแค้นของประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากในฝ่ายคฤหัสถ์อย่างเดียวมันขยายไปเกิดถึงขั้นในขบวนพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยและก็นะลูกศิษย์ลูกหาและคนที่เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาเนี่ยเขายิ่งแค้นหนักกว่าพระอีกนะครับนี่ล้วนก็เป็นสาเหตุที่จะมาเพิ่มน้ำหนักในการที่จะนำไปสู่การนองเลือดในอนาคตได้ปุ๊บปั๊บมันไม่นองเลือดขึ้นมาหรอกครับนะฮะมันเหมือนกับคุณต้มน้ำคุณต้มน้ำชงกาแฟเนี่ยนะคุณต้มน้ำเนี่ยคุณเอาน้ำใส่กาแล้วไปตั้งไฟไว้พอตั้งปั๊บมันไม่เดือดทันทีนะฮะแต่มันจะค่อยๆเดือดดังนั้นเนี่ยนะเมื่อเราเห็นว่าน้ำเราเอาน้ำใส่ในกาและไปตั้งบนเตานะเตาไฟแล้วเราก็ติดไฟดังนั้นเนี่ยนะผลเราทายได้เลยว่าผลต่อไปนี้เนี่ยนะน้ำเนี่ยจะร้อนขึ้นและในที่สุดก็เดือดนะกลายเป็นไอไปและทิ้งไว้นานๆ น้ำเนี่ยจะหายกลายเป็นไอน้ำไปหมดนะครับนี่คือลักษณะเหตุการณ์ในประเทศไทยวันนี้เหตุการณ์ในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เรากำลังเอาน้ำนะไปตั้งไว้บนไฟเดี๋ยวมันก็เดือดถ้าเราไม่ต้องการให้น้ำเนี่ยมันเดือดต้องการได้น้ำเย็นนะเราก็ต้องหนึ่งดับไฟซะเอาน้ำใส่กาแล้วไปตั้งบนเตาก็ได้แต่อย่าไปติดไฟเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยไฟเหลืองเนี่ยเป็นไฟนะฮะเป็นไฟครับท่านผู้ฟังผมเปรียบเทียบให้ท่านฟังง่ายๆเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการที่ต้องพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่ถือว่าตัวเองมีความรู้แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เชิญตามสบายแต่ผมก็จะต้องอธิบายพี่น้องชาวบ้านให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยปัญหาในประเทศไทยวันนี้เราจะดับกันตรงไหนมันมีเหลืองเนี่ยมันเป็นฝ่ายไฟนะครับไฟเตาไฟไอ้แดงเนี่ยคือกาน้ำและมีน้ำอยู่ในกาวันนี้เนี่ยนะไฟเสื้อเหลืองมันก็จุดติดขึ้นมาตั้งแต่โน่นแล้วครับตั้งแต่ปี48ย่างปี49จุดไฟและก็เอานะไฟที่นิยมชมชอบทักษิณหรือชินวัตรเนี่ยนะพวกนี้เปรียบเสมือนน้ำที่เอาไปใส่กาและเอาไปต้มเอาไว้เนี่ยดังนั้นไอ้พวกที่ถูกจับไปต้มเนี่ยมันก็ร้อนเลยครับมันก็ทุรนทุรายเราก็เห็นอยู่ฝ่ายเสื้อแดงเหมือนกับว่าถูกจับเอาไปต้มนะเอาไปต้มและตอนนี้ก็มันร้อนมันทุรนทุรายมันก็ร้องโอดโอยนี่นะครับวิธีการคือต้องดับไฟซะนะครับดับไฟซะเรากำลังหาทางดับไฟไฟตัวนี้ก็คือความเข้าใจผิดนะครับความเข้าใจผิดโดยเฉพาะด้านพวกเสื้อเหลืองทั้งหลายเนี่ยที่เข้าใจผิดจนถึงขั้นงมงายนะโรคงมงายที่คิดว่านะครับจะปกป้องสถาบันกษัตริย์คิดว่าพวกเสื้อแดงเป็นพวกที่รับจ้างทักษิณและคิดว่าพวกเสื้อแดงเป็นพวกที่ล้มล้างสถาบันกษัตริย์นะและก็คิดว่าถ้ามีระบบกษัตริย์อยู่สถาบันกษัตริย์เนี่ยนะเป็นสถาบันที่มีประโยชน์กับเขาทั้งจริงๆแล้วสถาบันกษัตริย์มันมีแต่โทษวันนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับสมัยโบราณสมัยก่อนนั้นมันยังมีนะมันยังมีประโยชน์อยู่แต่มาถึงวันนี้แล้วพิสูจน์ได้แล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยนะกษัตริย์เนี่ยนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษและยิ่งนับวันนะกษัตริย์
กษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาหรือกษัตริย์คนใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะก็ยิ่งจะกลายเป็นกษัตริย์ที่นำแต่เรื่องความเลวร้ายมาสู่ประชาชนคนไทยตามที่เราได้วิเคราะห์ไปแล้วว่าสถาบันกษัตริย์เองในอนาคตนั้นนะมันจะอ่อนแอนะอ่อนแอช่วยตัวเองไม่ได้จนต้องสร้างคนมาช่วยมาคุ้มครองและไอ้คนที่มาช่วยมาคุ้มครองนั่นแหละครับวันนี้เขากำลังสร้างขึ้นมาแล้วนะครับเขากำลังสร้างขึ้นมาแล้วสร้างตัวเขาเองกลายเป็นผู้พิทักษ์กลายเป็นผู้คุ้มครองกษัตริย์นะดังนั้นกษัตริย์ในอนาคตคือกษัตริย์ที่ต้องอาศัยผู้คุ้มครองผู้พิทักษ์และไอ้คณะผู้พิทักษ์กษัตริย์พวกนี้มันจะเอากษัตริย์มาอ้างแล้วจะนะแล้วมันก็จะกอบโกยโกงกินกดขี่ขูดรีดประชาชนเอาประชาชนเป็นเครื่องมือนะครับในทุกๆด้านเพื่อทำให้มันเนี่ยได้ประโยชน์ในทุกๆด้านดังนั้นรัชกาลที่10เนี่ยนะจะกลายเป็นรัชกาลที่นะครับจะกลายเป็นกษัตริย์ที่ถูกนะครับไอ้คณะคุ้มครองนะหรือคณะผู้ปกป้องคุ้มครองกษัตริย์เนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์อย่างเดียวประชาชนจะไม่ได้อะไรจากระบบกษัตริย์และจะได้รับแต่พิษภัยจากคณะของผู้คุ้มครองกษัตริย์นะครับและในคณะผู้คุ้มครองกษัตริย์เนี่ยแน่นอนจะต้องมีกองทัพนะเป็นตัวหลักรวมกระทั่งถึงตุลาการรวมกระทั่งถึงสภารวมกระทั่งถึงนะครับผู้แทนปวงชนทั้งหมดผมพูดมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายละเอียดนะอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องรัฐธรรมนูญและในเรื่องของนะครับสภาปฏิรูปที่เพิ่งยกมือผ่าน164เสียงนะครับเห็นชอบนะที่จะให้มีกรรมการยุทธศาสตร์และนะครับร่างนะออกเป็นพรบนะยุทธศาสตร์เพื่อคุม20ปีซึ่งวันนี้เราเห็นภาพชัดขึ้นมาแล้วครับนะว่าในอนาคตนั้นเนี่ยนะ20ปีนั้นเขากำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไว้แล้วมันไม่มีทางที่ประชาชนจะนะเรียกร้องให้รัฐบาลหรือให้ผู้แทนปวงชนเนี่ยเข้าไปนะกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อประชาชนได้แต่ไอ้กรรมการยุทธศาสตร์นะที่มันเกิดขึ้นจากคณะคสช.วันนี้ในยุคคสช.วันนี้ก็คือเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของฝ่ายกษัตริย์นะหรือว่าของคสช.ของฝ่ายคณะผู้ปกป้องกษัตริย์ดังนั้นนะครับนโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์นะครับใน20ปีข้างหน้านั้นจึงเป็นยุทธศาสตร์เพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของฝ่ายกษัตริย์และก็เบียดบังเอาผลประโยชน์นะของประเทศชาติเนี่ยไปสู่ฝ่ายกษัตริย์เพียงอย่างเดียวอย่างที่เราได้บอกว่าหมามันออกลูกเป็นแมวไม่ได้ประเด็จการและบอกประเด็จการมันจะสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้แล้วก็คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของประเด็จการเนี่ยนะครับมันจะมานะมันจะมาสร้างยุทธศาสตร์ที่นะของชาติให้มันเป็นประโยชน์นะครับกับประชาชนมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งวันนี้นะครับยิ่งวันนี้เนี่ยยิ่งวันนี้นะครับกำลังนะยิ่งวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นี้นั้นเขาทำเพื่อตัวเขาเองนะครับทำเพื่อคสช.ซึ่งยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้คุ้มครองนะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับผมส่งข้อความยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้คุ้มครองกษัตริย์และก็ระบบกษัตริย์นะยกขึ้นมาเป็นผู้คุ้มครองกษัตริย์และระบบกษัตริย์นี่แหละครับเมื่อเขาเป็นอย่างนี้เมื่อเขาเป็นอย่างนี้เราจะไปหวังอะไรไม่ได้เลยล่ะครับและมันไม่ใช่แค่20ปีครับเขาเขียนครั้งนี้ก็ทำครั้งนี้คุมไปล่วงหน้า20ปีหลังจาก20ปีแล้วนะแน่นอนล่ะครับถ้าเขาคุมได้20ปีเนี่ยไม่ต้องคุม20ปีนะครับเอาแค่คุมสัก 4-5 ปีก็จบหมดแล้วและต่อไปเขาจะต่อเนื่องด้วยดังนั้นนะทั้งหมดเนี่ยในประเทศนี้นอกจากเป็นราชอาณาจักรใครจะแบ่งแยกไม่ได้แล้วนะต่อไปเนี่ยนะรัฐธรรมนูญฉบับที่1เนี่ยนะประเทศไทยนะเป็นราชอาณาจักร
ครจะแบ่งแยกไม่ได้ยังไม่พอจะต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรนะใครจะแบ่งแยกไม่ได้และผลประโยชน์ในประเทศไทยจะต้องตกเป็นของกษัตริย์และประชาชนคนไทยก็จะต้องเป็นทาสของกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวนะผมพูดอย่างนี้ฟังดูแล้วมันเกินไปใช่ไหมแต่จริงๆเนื้อหามันและผลที่มันจะออกมานะภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยภายใต้ระบบการปกครองที่เขาเรียกการปฏิรูปนะการเมืองครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลอย่างนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านนะให้ท่านตั้งใจทำความเข้าใจกับมันนิดหนึ่งเพราะเรื่องนี้มันไม่สนุกนะฟังดูแล้วมันก็นะมันไม่สนุกมันไม่ชวนฟังแต่ผมขอเรียนกับท่านว่านะท่านควรจะฟังและจำเป็นต้องฟังถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองที่หนักวันนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องการเมืองที่มันจะส่งผลกระทบต่อลูกหลานของเราต่ออนาคตลูกหลานของเราต่อประเทศชาติของเราในระยะยาวเลยทีเดียวครับนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพูดอยู่สองเรื่องแล้วก็เรื่องที่ผมต้องเน้นวันนี้ก็คือว่านะเรื่องของเหลืองแดงเนี่ยจะต้องฆ่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของนะภารกิจของประชาชนที่วันนี้เราจะปล่อยนะไปเฉยๆไม่ได้แล้วที่เราจะมาคิดว่านะครับไม่เป็นไรหรอกเมื่อไรชนะแล้วเราค่อยไปเฉลิมฉลองกันเราไม่คิดที่จะมาร่วมมือกันต่อสู้จริงจังคนประเภทนี้มีอยู่ครับถามว่าอยากได้ประชาธิปไตยไหมอยากได้เหมือนกับคนอยากได้กินข้าวอยากได้กินอาหารอย่างดีแต่ว่ากับข้าวก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีแต่จะชวนกันว่านะไปช่วยกันหาอาหารมาไปช่วยหาผักหาปลามาทำอาหารกินกันก็ไม่ช่วยแต่ไอ้คนพวกนี้ก็จะไปนะไปจองช้อนจองจานนะถือจานถือช้อนรอไว้แล้วรอว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่ที่เขานะไปหาผักหาปลามาหุงข้าวปลาอาหารทำกับข้าวเสร็จแล้วกูจะได้กินก่อนเพื่อนนะแล้วก็แสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ว่าต้องการได้กินข้าวนะต้องการได้กินอาหารอย่างดีเนี่ยครับแล้วก็นะประกาศใหญ่เลยนะเนี่ยนะประกาศอยากเป็นฝ่ายประชาธิปไตยต้องการประชาธิปไตยแต่ในขั้นการจัดการในขั้นที่จะออกแรงไม่มีนะแต่มีแต่ว่านะประกาศเปล่า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 เหมือนกับคนที่นะไปจับช้อนจับซ่อมนะแล้วก็เตรียมจานเตรียมอะไรเคาะจานแป้ง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 ให้ได้ยินให้คนได้เห็นจะกินข้าวแต่ไอ้พวกก็ยังไปหาผักหาปลามาเนี่ยนะยังไม่ทันได้แกงเนี่ยพวกนี้มาจองไว้แล้วพอแกงเสร็จปั๊บนะรีบตักรีบกินใหญ่เลยคนประเภทนี้ยังมีไหมมีครับดังนั้นก็ขอฝากบอกนะพี่น้องคนไทยทุกคนว่าวันนี้มันเป็นหน้าที่ของพี่น้องคนไทยทุกคนจริงๆนะครับนะเราอย่าได้ไปเตรียมจานเตรียมช้อนไว้เพื่อจะกินอาหารแต่วันนี้ขั้นตอนนี้เราต้องช่วยกันไปหาผักหาปลามาไปหาข้าวมาเพื่อมาปรุงอาหารมาทำอาหารกินกันนะครับนี่นะครับเรื่องนี้ก็อยากไปฝากไปถึงพี่น้องแล้ววันนี้คนที่เข้าไปทำงานหนักที่ลงในพื้นที่ที่ไปหาผักหาปลามานั้นนะครับเขาไม่มีเวลามาจับช้อนจับซ่อมนะและไม่มีเวลามาเป่าประกาศขอให้กำลังใจคนพวกนี้นะครับขอให้กำลังใจกับคนที่อยู่ในพื้นที่ขอให้กำลังใจกับมวลชนนะครับที่ได้เข้าไปจัดตั้งประชาชนนะในทุกจังหวัดในตอนนี้ที่ทำงานกันหนักนะครับและก็ขอให้กำลังใจกับพี่น้องที่อยู่ในกองทัพนะครับที่เป็นทหารถึงแม้ว่าวันนี้นะครับเขากีดกันไม่มียศไม่ได้คุมกำลังแต่ก็ยังมีจิตใจนะรอจังหวะที่จะยึดกองทัพมาเป็นฝ่ายประชาชนผมก็ขอให้กำลังใจกับตำรวจนะครับที่วันนี้ก็รอจังหวะที่จะยึดนะเอาตำรวจเนี่ยมาเป็นเครื่องมือร่วมมือกับประชาชนและก็ถึงข้าราชการทุกหน่วยถึงคนทุกสาขาอาชีพขอให้พวกเราเตรียมพร้อมที่จะยึดองค์กรต่างๆนะที่ท่านสังกัดอยู่เนี่ยมาเป็นของประชาชนการยึดประเทศคือยึดกลไกทั้งหมด
นะ1ยึดข้าราชการทุกหน่วยนะครับการยึดข้าราชการทุกหน่วยก็คือยึดปลัดกระทรวงตั้งแต่ปลัดกระทรวงอธิบดีนะตัวใหญ่ๆที่คุมอำนาจนี่แหละครับในกองทัพทุกเหล่าทัพนะแล้วก็ในทหารก็ทุกกรมของทหารทุกกองทุกกรมกองของตำรวจเหมือนกันแล้วก็ต้องยึดมานะครับดังนั้นคนที่จะยึดมาไม่ใช่ผมไปยึดนะหมายความว่าคนที่อยู่ในนั้นแหละนะครับนั่นแหละคือผู้ปฏิบัติงานขั้นสูงของฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าของฝ่ายปฏิวัติบางคนบอกว่าอย่าไปคิดนะอย่าไปคิดว่าไอ้พวกข้าราชการเนี่ยมันจะมาเอากับเราอย่าไปคิดว่าองค์กรนั้นองค์กรนี้มันจะมาเอากับเราทหารจะมาเอากับเราอย่าไปคิดเพราะมันเป็นของฝ่ายเจ้าพวกนี้มันพวกบ้าเจ้าจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับการพูดอย่างนั้นนั่นน่ะนะครับเขาเรียกว่านะพูดแบบว่ายังมองอะไรไม่ลึกซึ้งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ถ้ามองให้เป็นวิทยาศาสตร์ก็ต้องบอกว่าสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และก็ในกรมกอง11นั้นในกระทรวง11นั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังมันมีคนอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือประเภทก้าวหน้ากับประเภทล้าหลังนะครับหรือเรียกว่าคนที่อยู่ฝ่ายอนุรักษ์นะครับกับคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายก้าวหน้าคือฝ่ายเสื้อแดงนี่แหละคือในแต่ละกรมกองนั้นน่ะก็มีทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงพูดง่ายๆนี่แหละครับไอ้เสื้อแดงที่อยู่ในกรมกองต่างๆก็เตรียมพร้อมเอาไว้ยึดกรมกองต่างๆมาเป็นของฝ่ายเสื้อแดงนะนี่แหละครับที่ผมบอกนะถ้าเราไปคิดสูตรสำเร็จตายตัวว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เราก็ไม่ต้องทำอะไรดิเราก็ยอมรับเป็นทาสเป็นขี้ข้าของฝ่ายระบอบกษัตริย์ไปตลอดชีวิตชั่วลูกชั่วหลานดิดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในทุกยุคทุกสมัยนะครับเราก็เห็นผ่านมาแล้วซึ่งผมไม่ต้องยกตัวอย่างหรอกมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีคนสองกลุ่มนะครับและวันนี้ก็เหมือนเดิมมีสองกลุ่มเพียงแต่ว่าเรารอเงื่อนไขที่จะทำให้ฝ่ายเราฝ่ายเสื้อแดงในกระทรวงนั้นในกรมนั้นเนี่ยลุกขึ้นมานะแล้วก็ยึดอำนาจโค่นอำนาจฝ่ายโน้นไปในกองทัพก็เหมือนกันรอว่าคนของเราที่อยู่ในกองทัพนะเมื่อได้สัญญาณพร้อมกันกับฝ่ายประชาชนที่ลุกขึ้นทั่วประเทศนะแล้วก็นะประชาชนที่อยู่ในสาขาอาชีพไม่ว่าจะอยู่ในกระทรวงทบวงไหนในฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ประกาศสนับสนุนขบวนการประชาชนเปลี่ยนระบอบและก็เนี่ยแหละครับอธิบดีอะไรพวกนี้มันจะหมดน้ำยาทันทีมันสั่งการไม่ได้นะและก็ไม่กล้าสั่งการด้วยดีไม่ดีไอ้อธิบดีพวกนี้มันพลิกกลับมาอยู่ฝ่ายเราด้วยซ้ำไปนะครับไอ้วิธีการอย่างนี้เนี่ยที่บอกว่าเนี่ยคือเราต้องไปหาผักหาปลามาทำกับข้าวก่อนนะถึงจะได้นะกินกันไอ้ถือช้อนถือซ่อมถือจานรออยู่แล้วเคาะเป้งๆๆๆให้คนรู้เนี่ยวันนี้มันเหมือนกับว่านะครับมันเหมือนกับว่านะเราไม่คิดทำอะไรแต่คิดอยากชนะดังนั้นวันนี้ต้องขอแรงกันทุกคนทุกฝ่ายนะครับใครอยู่ตรงไหนท่านทำได้นะครับงานปฏิวัติอยู่ตรงไหนก็ทำได้งานปฏิวัติขั้นพื้นฐานคือขั้นทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับเปลี่ยนความคิดมาร่วมกับฝ่ายปฏิวัตินั่นแหละนะสูงสุดแล้วนะครับถ้าท่านทำได้ในจุดตรงนั้นเนี่ยถือว่าท่านได้ทำงานสมบูรณ์แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยด้วยความห่วงใยของผมเนี่ยนะก่อนที่ผมจะอธิบายว่ามองเห็นแล้วทำไมมันถึงจะต้องฆ่าต้องแกงกันเนี่ยนะครับผมก็ขอพูดกว้างๆให้เราได้เข้าใจบทบาทของพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยว่าไม่ใช่เรารอนะว่าเมื่อไหร่ได้แล้วเราจะไปเฉลิมฉลองแต่วันนี้เราต้องร่วมมือกันทุกระดับนะครับและก็ต้องถือเป็นนะภาระหน้าที่ของเราเองที่ต้องไปต่อสู้นะกับฝ่ายเผด็จการล้มล้างฝ่ายเผด็จการนั่นแหละครับผมบอกแล้วว่านะจุดห่วงใยของผมคือเหลืองกับแดงจะฆ่ากันดังนั้นเนี่ยนะยาที่จะเอามาแก้ยาที่จะเอามาแก้ไม่ให้เหลืองไม่ให้แดงฆ่ากันนะไม่ใช่ไปสนับสนุนแดงให้ไปฆ่าเหลืองนะหรือไม่ใช่ไปสนับสนุนเหลืองให้มาฆ่าแดงนะอันนั้นยาอันนั้นเนี่ยนะมันเป็นยาที่ผิดแต่ยาที่ถูกก็คือนะครับต้องเปลี่ยนระบอบให้เร็ว
ต้องเปลี่ยนระบอบให้เร็วเพราะยังขืนช้าอยู่นะฮะไม่เปลี่ยนระบอบหรือว่าเปลี่ยนช้าอยู่เนี่ยนะครับมันจะเกิดการฆ่ากันจริงๆแล้วล่ะครับท่านผู้ฟังนะนี่ผมก็ไม่อยากจะบอกกับท่านว่าจะต้องเอาหลักฐานอะไรมายืนยันในฐานะที่คลุกคลีและก็มีประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับการเมืองในลักษณะมวลชนและก็ความขัดแย้งทางการเมืองที่นำไปสู่การสีเลือดสีเนื้อวันนี้เนี่ยนะผมขอนะครับขออนุญาตท่านบอกว่าประสบการณ์ชีวิตทางการเมืองของผมเนี่ยนะครับบอกกับท่านได้เลยว่าไม่ช้าไม่นานนะครับมันจะมีการนองเลือดขนาดใหญ่เลยแหละถ้าไม่รีบแก้ให้ถูกทางและวันนี้แก้ให้ถูกทางนั้นนะครับจะทำอะไรกันอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็มาคุยกันหวังว่าท่านคงเข้าใจเจตนารมณ์ของการทำรายการของผมในวันนี้แล้วนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับอันดับแรกเลยตัวเงื่อนไขนะครับตัวเงื่อนไขที่จะมาทำให้เกิดการนองเลือดกันในอนาคตอย่างนะ อย่างน่ากลัวหรือว่าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปสร้างเงื่อนไขนะให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะที่หาทางออกได้ยากมากนอกจากว่าจะต้องแสดงพลังหรือแสดงอำนาจต่อกันครับเพราะมันไม่สามารถไปใช้กระบวนการใดๆได้เลยนะฮะคือประการแรกครับท่านผู้ฟังผมจะวิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ท่านฟังว่านะสรุปนะสรุปผลการวิเคราะห์ถ้าว่าวิเคราะห์รายละเอียดแล้วมันจะยาวสรุปผลว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่มันล้าหลังมากขึ้นนะนี่คือพื้นฐานของปัญหารัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่มันล้าหลังนะมากขึ้นและก็เป็นการล้าหลังแบบกระโดดถอยหลังแบบก้าวกระโดดไปเลยครับลักษณะที่บอกว่ามันล้าหลังและกระโดดถอยหลังก้าวกระโดดถอยหลังนะแบบก้าวกระโดดไปเลยก็คือว่ามันทำลายอำนาจนะของประชาชนทำลายการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับและในเรื่องสำคัญในเรื่องอำนาจคือจริงๆแล้วมันมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆครับนะมันมีสองเรื่องใหญ่ๆในรัฐธรรมนูญไม่ว่าของประเทศไหนไม่ว่าในระบอบใดครับท่านผู้ฟังในเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นมันมีเรื่องสำคัญอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องอำนาจนะครับเรื่องอำนาจเรื่องที่สองคือเรื่องนโยบายนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งเรื่องอำนาจและเรื่องนโยบายเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นของประชาชนทั้งสองเรื่องครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องนะอำนาจอย่างเดียวไม่ใช่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยหรือว่าเป็นของประชาชนอย่างเดียวนะไอ้เรื่องที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ไอ้นั่นไม่ต้องไปพูดถึงเลยไอ้นั่นคือเท่ากับว่าได้ทำลายอำนาจสูงสุดของปวงชนชาวไทยไปแล้วถ้าไปบัญญัตินะให้กษัตริย์เป็นผู้ใช้หรือว่ามีคนอื่นมาใช้นะครับโดยประชาชนไม่ได้ใช้นั่นนะมันถือว่าเป็นการที่นะทำให้ประชาชนไม่มีอำนาจอยู่แล้วนะครับนี่คือเรื่องอำนาจเรื่องที่สองคือเรื่องนโยบายนโยบายนั้นนะมันจะต้องเป็นของประชาชนทีนี้นโยบายมันจะเป็นของประชาชนได้นั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านความเห็นชอบก่อนที่จะมาประกาศใช้นโยบายนะครับซึ่งในตัวนโยบายนี้แหละครับที่มันจะบอกว่ายุทธศาสตร์ของประเทศนั้นนะมันจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับคำว่ายุทธศาสตร์ของประเทศนั้นหรือเป้าหมายหลักเป้าหมายชัยเนี่ยนะของประเทศนั้นก็คือเป้าหมายนะแห่งชัยชนะของประชาชนเป้าหมายแห่งชัยชนะของประชาชนก็คือเป้าหมายแห่งผลประโยชน์ต้องเป็นของประชาชนนะนั่นคือตัวยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องทีนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวยุทธศาสตร์นะ
ซึ่งมันคุมนโยบายอยู่เนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับมีส่วนตัดสินใจและโดยเฉพาะมาถึงยุคไทยรักไทยยุคไทยรักไทยเนี่ยถ้าท่านไปดูในรายละเอียดของโครงการต่างๆและก็ไปดูถึงตัวนโยบายนะครับรวมกันแล้วเราจะเรียกได้ว่ามันเป็นนโยบายที่นะครับที่เป็นประโยชน์กับประชาชนหรือเรียกว่านะครับนโยบายนั้นเป็นของประชาชนหรือเป็นของปวงชนนั่นเองนะครับคำว่านะเป็นของปวงชนเนี่ยมันชี้ขาดตรงไหนครับชี้ขาดตรงที่ว่าทำไปเพื่อประชาชนนั่นเองดังนั้นสูงสุดนะหัวใจของระบอบนะหัวใจของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนอกจากว่าเป็นของปวงชนแล้วจะต้องเพื่อปวงชนด้วยหรือเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนถ้าขาดคำว่าเพื่อประชาชนหรือว่าไม่มีผลในทางปฏิบัติเพื่อประชาชนจริงๆแล้วนโยบายอันนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่เป็นประโยชน์และมันก็ไม่ได้ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์นะเหมือนกับว่ามาจากประชาชนนะประชาชนเลือกมานะเลือกมาก็เลือกรัฐบาลมารัฐบาลนั้นก็เป็นของประชาชนนะรัฐบาลนั้นก็เป็นของประชาชนยังไม่ได้ประโยชน์นะฮะยังไม่ได้ประโยชน์คือนะมาจากประชาชนประชาชนเลือกมานะเลือกมาจากประชาชนเมื่อเลือกมาจากประชาชนก็ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของประชาชนอีกนะก็ยังไม่ได้ประโยชน์นะเพราะประโยชน์มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้นจะต้องทำเพื่อประชาชนนะเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังสามขั้นตอนนะถึงจะทำให้รักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้คือ1มาจากประชาชนนะครับมาจากประชาชนประชาชนเลือกมาจากประชาชนแล้วก็มาเป็นรัฐบาลรัฐบาลนั้นก็กลายเป็นของประชาชนยังไม่พอครับรัฐบาลนั้นจะต้องออกนโยบายต่างๆมาเพื่อนะประชาชนคือประชาชนได้ประโยชน์นั่นเองถึงจะครบว่ามาจากประชาชนเป็นของประชาชนนะฮะมาจากประชาชนเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนนะฮะบางคนก็นะโดยประชาชนอะไรเนี่ยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมพูดให้ตรงที่สุดก็คือว่ามาจากประชาชนไม่ใช่มาจากองคมนตรีไม่ใช่มาจากกษัตริย์พระราชทานมาหรือกษัตริย์โปรดเกล้ามานะครับไม่ใช่เกิดจากนะราชประเพณีนะไม่ใช่เกิดจากนะประเพณีการปกครองไม่ใช่นะแต่จะต้องเกิดจากว่าประชาชนเป็นผู้เลือกนะแล้วก็เป็นของประชาชนเป็นของประชาชนแล้วจะต้องมีนโยบายและทำให้นโยบายนั้นเพื่อประชาชนทำนโยบายอันนั้นเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับผมพูดช้าๆนะฮะเพราะว่าวันนี้มันจะต้องใช้เรื่องที่มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นหลักเป็นการเนี่ยนะไปสู้เพื่อทำลายนะโรคความงมงายนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุปัญหาที่จะเกิดให้นะเหลืองมาฆ่ากระแดงแดงฆ่ากระเหลืองเนี่ยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนความคิดงมงายของเขาเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนวันเดียวไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยที่สุดก็ยังสิทธิ์มันเหมือนกับว่าเรามีเซรุ่มที่ไปฉีดให้คนเสื้อขาวเนี่ยนะไม่ต้องไปงมงายขณะเดียวกันเนี่ยเราก็หายาเพื่อนะไปทำลายพิษงมงายของฝ่ายเสื้อเหลืองนี่คือสิ่งที่เราต้องทำดังนั้นไอ้สิ่งที่ผมกำลังพูดกำลังทำอยู่เนี่ยนี่คือเซรุ่มที่จะไปฉีดป้องกันไม่ให้คนเสื้อขาวเนี่ยนะไปติดโรคงมงายและขณะเดียวกันเนี่ยนะนอกจากเป็นเซรุ่มแล้วยังเป็นยาที่ไปล้างพิษโรคงมงายฝ่ายเสื้อเหลืองก็เลยต้องมานั่งอธิบายกันนะด้วยเหตุด้วยผลให้มันชัดเจนเพราะถ้าเอาแต่โจมตีกันเรื่องนะเรื่องใครผิดใครถูกใครเลวใครชั่วอย่างเดียวนั้นมันจะกลายเป็นว่าส่งเสริมให้ยกพวกตีกันฆ่ากันเท่านั้นถึงแม้ว่าผมจะประกาศจุดยืนอยู่ฝ่ายเสื้อแดง 100% นะแต่มันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหรือเหมือนกับว่าไอ้พวกที่ไปประกาศจุดยืนอยู่ฝ่ายเสื้อเหลือง 100% ก็จะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากก่อให้เกิดโทษ
พราะถ้าบอกว่าเรากำลังไปสนับสนุนให้เหลืองให้แดงนี่ฆ่ากันเท่านั้นเองการประกาศสนับสนุนฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงวันนี้อย่างที่เราไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับมาทำความเข้าใจกับสังคมมาทำให้สังคมไทยนะครับเขาได้รับรู้แล้วเท่ากับว่าเรากำลังผลักให้สังคมไทยเนี่ยต้องฆ่ากันเองนะครับอันนี้คือความห่วงใยของผมนะครับเอาละครับเมื่อมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพื้นฐานจากรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่สร้างเงื่อนไขให้มีการฆ่ากันเพราะอะไรเพราะหนึ่งวันนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันทำลายอำนาจของฝ่ายประชาชนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับนะฮะซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องการสร้างนะคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขึ้นมาหรือการเขียนยุทธศาสตร์20ปีแล้วก็เมื่อวานนี้สปทได้ผ่านเนี่ยนะครับกรรมการร่างยุทธศาสตร์ไปแล้วซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยมากเพราะต่อไปนั้นประชาชนจะรู้สึกเลยว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์นะจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เขาแก้ระบบเลือกตั้งระบบเลือกตั้งเมื่อก่อนนั้นน่ะมันกลายว่าประชาชนจะได้ตัวแทนประชาชนเข้าไปนะครับเข้าไปแต่วันนี้ระบบเลือกตั้งถูกแก้ให้ประชาชนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะนะผลักดันให้ตัวแทนของตัวเองเนี่ยได้เข้าไปดูแลและบริหารประเทศไปดูแลผลประโยชน์ของประชาชนแต่ในทางกลับกันครับเขากำลังสร้างระบบเลือกตั้งเพื่อไปสนับสนุนนะครับให้ระบบเลือกตั้งเนี้ยเปลี่ยนฐานะผู้แทนปวงชนเนี่ยกลายเป็นผู้แทนส่วนพระองค์กลายเป็นผู้แทนของคณะปกป้องกษัตริย์กลายเป็นผู้แทนของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยและก็ให้ไปทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองนะครับคุ้มครองสถาบันกษัตริย์และปกป้องผลประโยชน์นะครับภายใต้ยุทธศาสตร์ของเขาที่เขียนไว้ซึ่งเมื่อกี้เราก็บอกแล้วว่าการเขียนยุทธศาสตร์ของเขาหรือเขียนนโยบายนะครับการขึ้นไปควบคุมกำกับนโยบายอยู่ข้างบนนะอยู่เหนือสภาอยู่เหนือนะครับรัฐบาลนะก็เท่ากับว่ามันเป็นเรื่องไปปกป้องผลประโยชน์ให้กับฝ่ายกษัตริย์และเครือข่ายของกษัตริย์หรือว่าผู้พิทักษ์นะหรือว่าผู้พิทักษ์ระบบกษัตริย์นั่นเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในอนาคตนั้นนะประชาชนที่เคยได้สิทธิ์และก็นะทำให้ผู้แทนนั้นเป็นผู้แทนประชาชนนั้นก็นะได้แต่สิทธิ์เลือกตั้งแต่การเลือกตั้งก็ไม่ได้นำไปสู่การได้ผู้แทนของปวงชนนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนโยบายที่พรรคการเมืองต่างๆจะต้องนำเสนอต่อประชาชนก่อนนะครับไม่สามารถที่จะมานำเสนอให้กับประชาชนนะแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้จริงถึงแม้ว่าจะให้นะจะให้พรรคการเมืองนำเสนอนโยบายแต่ขณะเดียวกันเขาไปกำหนดนะกำกับนโยบายเอาไว้ข้างบนซึ่งไปเขียนเป็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับไปเขียนเอาไว้แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ของชาติซึ่งมีคณะกรรมการนะที่นะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาอะไรเลยนะครับขึ้นไปคุมมาไว้ซึ่งเมื่อก่อนเราบอกว่าเป็นคณะปูริตปุโรแต่วันนี้เขาเรียกว่าคณะกรรมการนะยุทธศาสตร์คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการยุทธศาสตร์ประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยท่านเห็นแล้วยังครับว่า1เนี่ยนะครับสถานะของผู้แทนปวงชนถูกเปลี่ยนไปเป็นนะผู้แทนของฝ่ายเผด็จการโดยสิ้นเชิงต่อไปนี้ด้วยการแก้นะระบบเลือกตั้ง2การที่ประชาชนนะจะได้เลือกนโยบายที่ถูกต้องที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนต่อไปนี้นั้นประชาชนไม่สามารถที่จะเลือกนโยบายนะที่เป็นประโยชน์กับประชาชนได้จริงๆแต่จะได้แค่นโยบายที่ไม่ไปกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของฝ่ายผู้ปกครอง
ไม่ว่าในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองในทางสิทธิส่วนตัวในทางสิทธิชุมชนหรือในทางใดๆก็ตามนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับเมื่อก่อนพรรคการเมืองเนี่ยเขาสามารถกำหนดนโยบายออกมาและเขาก็มาเป่าประกาศมาหาเสียงเราก็เห็นแล้วเราก็เลือกแต่ต่อไปนี้นั้นเขาบังคับให้เขียนนะถ้าเขียนนโยบายซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐที่เขาวางเอาไว้และไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นะของชาติที่เขากำหนดว่า20ปีนโยบายนั้นก็ใช้ไม่ได้เอาละในตอนเลือกตั้งนะพรรคการเมืองประกาศนโยบายแต่พอไปถึงขั้นที่ไปบริหารประเทศพรรคการเมืองนะครับวันนี้แนวโน้ม 100% นะครับไม่ใช่แนวโน้มพิสูจน์ได้เลยว่า 100% พรรคที่ประชาชนชอบที่เลือกตั้งเข้าไปสูงสุดที่จะให้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวเพื่อที่จะนะเพื่อที่จะหวังประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารประเทศในเชิงนโยบายนะฮะจริงๆและการได้รัฐบาลพรรคเดียวนะมันเป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนที่มันอยู่ในตัวมันเองอันนี้นะครับผมจะอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งอย่างที่สมัยพรรคไทยรักไทยได้คะแนนเสียงนะท่วมท้น377เสียงเนี่ยนะนะก็ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ลักษณะอย่างนั้นแหละครับมันเป็นการนะเป็นการรับประกันว่านโยบายนะที่ได้ประกาศไว้ต่อประชาชนนั้นนะครับเขาจะได้นำไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์กับประชาชนได้อย่างสมบูรณ์โดยฝ่ายค้านก็ไม่สามารถที่จะมาขวางหรือมาค้านได้นะได้สิทธิ์ในการค้านแต่ไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลนั้นได้ถามว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นเผด็จการรัฐสภาหรือไม่มันไม่ใช่ครับที่บางคนบอกเนี่ยมันจะเป็นเผด็จการรัฐสภาไม่ใช่นี่มันเป็นหลักประกันนี่คือความฉลาดของประชาชนนี่คือระบบที่ทำให้ประชาชนมีอำนาจสูงสุดนะครับแน่นอนแล้วครับประชาชนไม่ได้เขียนนโยบายพรรคการเมืองเป็นผู้เขียนนโยบายแน่นอนครับเพราะนั่นมันเป็นไปตามระบบเป็นไปตามหลักการว่าพรรคการเมืองเป็นผู้กำหนดนโยบายแต่ก่อนที่เขาจะกำหนดนโยบายนั้นเขาจะต้องไปนะไปคุยกับประชาชนไปหาข้อมูลจากฝ่ายสังคมจากในด้านสังคมในด้านแง่มุมต่างๆในสังคมนะว่าสังคมไทยเรานั้นนะมันมีปัญหาอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรจะแก้ยังไงและจะนะออกมาเป็นนโยบายในการนะพัฒนายังไงอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับอยู่ๆไม่ใช่เขานั่งเทียนเขียนเอานะทีนี้ถ้าเขาเขียนแล้วมันไม่สอดคล้องกับประชาชนประชาชนเขาก็ไม่ตัดสินใจเลือกดังนั้นเนี่ยนะถึงแม้พรรคการเมืองจะเขียนมันก็เหมือนกับว่าถ้าเขียนแล้วมันตรงใจประชาชนประชาชนเขาพอใจเขาก็จะเลือกก็เหมือนกับเปรียบเสมือนนะในทางอ้อมนะมันไม่ทางตรงเปรียบเสมือนว่านโยบายนั้นนะประชาชนได้เขียนเองนะถึงแม้ว่าไม่ได้เขียนเองแต่เปรียบเสมือนว่าเหมือนกับได้เขียนเองนะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนเห็นนโยบายที่มันดีนะก็พากันไปเลือกและก็มาตรการที่จะรักษานโยบายหรือว่าสร้างความมั่นคงให้กับนโยบายของประชาชนอันนั้นเนี่ยนะครับก็คือการเลือกให้มากที่สุดนะเลือกให้มากที่สุดให้พรรคการเมืองนั้นชนะแบบเสร็จเด็ดขาดที่เขาเรียกว่าได้ absolute majority นะครับได้พรรคเดียวนะเสียงข้างมากตั้งพรรคได้เลยการที่ประชาชนไปเลือกพรรคไทยรักไทยพรรคเดียวนะแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้เลยนั่นคือมาตรการของฝ่ายประชาชนที่จะทำให้เกิดหลักประกันต่อนโยบายของประชาชนที่ประชาชนได้มองเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์แต่นะถูกนำไปบิดเบือนว่าเป็นระบบเผด็จการรัฐสภาเห็นไหมเอาละครับไอ้นั่นคือการบิดเบือนแต่นั่นคือหลักการที่ถูกต้องว่านั่นแหละครับคือเป็นมาตรการที่จะสร้างหลักประกันให้กับนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่พอมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณไม่มีหลักประกันอะไรเหลือไว้เลยที่จะให้นโยบายที่ประชาชนชอบและเลือกเข้าไปนั้นนะครับแล้วก็รัฐบาลนั้นจะไปทำตามนโยบายอันนั้นนะ
มันวันนี้นะมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยครับหนึ่งไม่มีหลักประกันว่าส.ส.ที่ท่านเลือกเข้าไปนะครับหรือว่าพรรคที่ท่านเลือกนั้นนะครับไม่มีทางที่จะได้ตั้งเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้เพราะระบบเลือกตั้งที่เขากำหนดขึ้นมาใหม่นั้นเป็นระบบทำให้พรรคการเมืองต่างๆแตกสลายวิธีคิดวิธีการนับคะแนนเอาคะแนนผู้แพ้ให้กลายว่าผู้แพ้ก็ได้เข้าไปนะเป็นผู้แทนซึ่งอันนี้แหละครับมันจะทำให้นะมันเป็นวิธีการทำให้นะสลายแอบโซลูทมาจอริตี้ไปในตัวท่านเข้าใจไหมครับนะผมก็พยายามที่จะอธิบายช้าๆไอ้วิธีการเนี่ยจากระบบการเลือกตั้งวันนี้เป้าหมายก็คือเขาต้องการทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่มีนะไม่มีรัฐบาลแบบ absolute majority หรือพรรคเดียวเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างในอเมริกาก็พรรคเดียวครับอังกฤษพรรคเดียวนะครับหลายประเทศเป็นพรรคเดียวซึ่งอันนั้นเนี่ยถือว่าประชาชนเนี่ยนะเขาได้พัฒนานะได้พัฒนาไปสูงสุดและก็นะครับและก็มันทำให้นะครับเกิดความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยด้วยแต่วันนี้นอกจากว่าไอ้ที่เขาสร้างนะระบบการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่นี้นอกจากว่าได้ไปทำลายหลักประกันนะในทางป้องกันนโยบายของประชาชนแล้ววันนี้ยังไปทำลายหลักการขั้นพื้นฐานนะครับที่การพัฒนาการเมืองนะมันจะค่อยๆทำให้พรรคการเมืองในประเทศหลายพรรคนั่นแหละนะครับจะเหลืออยู่แค่2พรรคนะครับท่านผู้ฟังถ้าเป็นพรรคเดียวแล้วก็นะและห้ามพรรคอื่นไม่ให้มีพรรคอื่นนั่นก็คือคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต่อสู้กันไปเรื่อยๆนะโดยก็เปิดเสรีเค้าเรียกการเลือกตั้งเสรีนะแล้วก็ในที่สุดมันจะพัฒนาสูงสุดก็จะเหลือ2พรรคนะครับและก็ทั้ง2พรรคนี่แหละครับเมื่อชนะแล้วก็จะได้ absolute majority คือเรียกว่าได้เสียงข้างมากแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อเป็นผลในการบริหารประเทศครับนะเพื่อเป็นหลักประกันให้กับตัวนโยบายแต่วันนี้เขาอุตส่าห์ยึดอำนาจและเขาอ้างว่าดีและเขาจะไปแก้ปัญหานะทางการเมืองแต่ท่านดูดิครับเขายึดอำนาจมาแล้วเขาทำอะไรเขามาแก้ปัญหาทางการเมืองจริงหรือเปล่าเขายึดอำนาจมาเสร็จเขามาสร้างระบบการเลือกตั้งที่ไปทำลายมาตรการนะมาตรการที่จะสร้างความมั่นคงในทางนโยบายให้กับประชาชนและไปทำลายระบบพรรคการเมืองที่จะพัฒนาไปสู่พรรคเดียวเสียงข้างมากเป็นเสร็จเด็ดขาดวันนี้ผลจากนะครับที่เขาได้สร้างระบบการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะทำให้หนึ่งครับคือพรรคที่ได้เลือกเข้าไปนั้นไม่สามารถไปกำหนดนโยบายได้ด้วยตัวเองหรือเอานโยบายที่ประกาศใช้นั่นนะไปใช้ได้ผลอย่างตรงไปตรงมาและอย่างที่ประกาศไว้ครับถ้าเกิดวันนี้พรรคการเมืองต่างๆที่ประกาศนโยบายไปนั้นถึงแม้ว่าจะไม่หลอกประชาชนก็เหมือนกับหลอกประชาชนครับนะคือเอาไปใช้ไม่ได้และไม่มีโอกาสได้ใช้ด้วยเพราะคุณจะต้องไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเดียวนะรัฐบาลจะไม่มีโอกาสได้เป็นพรรคเดียวเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับนอกจากนั้นแล้วยังถูกคุมซึ่งมีประเทศไทยแหละครับนะที่เขียนนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญและไปเขียนกรรมการยุทธศาสตร์มากำหนดยุทธศาสตร์ควบคุมทั้งนโยบายควบคุมทั้งบุคลากรนะครับเพราะไอ้กรรมการยุทธศาสตร์พวกนี้เนี่ยสามารถเสนอให้ปลดนะ ให้ปลดนักการเมืองอะไรต่ออะไรได้หมดนี่แหละครับที่ไปแปลงออกมาเป็นนะพูดเรื่องจริยธรรมพูดเรื่องอะไรต่อมีอะไรก็ถ้ากับว่าวันนี้เรายึดอำนาจมาเนี่ยนะครับเรามาทำลายผลประโยชน์ของประชาชนนี่เห็นได้ชัดทำลายผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเรียกว่าทำลายผลประโยชน์ประชาชนทำลายพรรคการเมืองนะครับทำลายประโยชน์ประชาชนทำลายพรรคการเมืองนี่นะทั้งเรื่องอำนาจและเรื่องนโยบายวันนี้ของฝ่ายประชาชน
ถูกทำลายหมดเลยครับนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะไม่ใช่แค่ไปคว่ำอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่ไปคว่ำรัฐธรรมนูญนี้อย่างเดียวถึงแม้ว่าเราคว่ำรัฐธรรมนูญนี้แล้วเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขามีทางออกและวันนี้เนี่ยนะครับขอให้ท่านตั้งสตินิดนึงว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่มันพิสดารอย่างที่ผมอธิบายกับท่านอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังครับมันเกิดมาจากใครและถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะถูกคว่ำแล้วเจตนารมณ์นะของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีสืบทอดต่อไปไหนก็ต้องบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากฝ่ายกษัตริย์นะซึ่งคสช.นี่แหละนะผู้เป็นผู้ที่รับผิดชอบอยู่นะรับหน้าอยู่แต่ว่ามาจากฝ่ายกษัตริย์มาจากระบอบกษัตริย์ถ้าว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายนะมีเป้าหมายมียุทธศาสตร์ต้องการทำลายหลักประกันนะของฝ่ายประชาชนทำลายหลักประกันในนโยบายของประชาชนทำลายหลักประกันของพรรคการเมืองซึ่งมันเป็นนะผลประโยชน์ในทางการเมืองของประชาชนนะครับเท่ากับทำลายการเมืองทำลายนักการเมืองทำลายพรรคการเมืองไปในตัวนะครับและก็เขาก็ไปสร้างระบบนักการเมืองที่เอาอำนาจเนี่ยนะครับไปไว้ที่กษัตริย์และให้คณะข้าราชการนะครับและคณะองค์กรที่เขาตั้งขึ้นมานะครับจะใช้ชื่อเรียกว่าองค์กรอิสระชื่อเฉพาะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้พวกนี้มามีอำนาจนะควบคุมตัวแทนของประชาชนทำลายนะครับลักษณะผู้แทนปวงชนทั้งหมดนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเจตนารมณ์อย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะพากันคว่ำรัฐธรรมนูญที่จะออกมาใหม่เรียกว่ารัฐธรรมนูญมีชัยเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะพากันคว่ำแล้วเจตนารมณ์ตรงนี้มันคว่ำไปด้วยไหมไม่คว่ำครับเพราะเจตนารมณ์เนี่ยมาจากระบอบกษัตริย์และมาจากคณะคสช.ตราบใดที่ยังมีระบอบกษัตริย์ยังมีคณะคสช.อยู่ไอ้เจตนารมณ์ตรงนี้ไอ้จุดมุ่งหมายที่ผมได้อธิบายไปแล้วเนี่ยมันก็ยังดำรงอยู่ดังนั้นถึงแม้ว่าไม่ใช้รัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเขาก็บอกแล้วว่าเขามีทางออกนะเขามีของเตรียมมาไว้แล้วดังนั้นก็บอกท่านล่วงหน้าได้เลยว่าถึงแม้ว่าล้มรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเขาจะบอกว่าเขาจะปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวและเปิดให้มีการเลือกตั้งสมมุตินะครับจะมีเลือกตั้งหรือไม่มีนั่นอีกเรื่องนึงแต่สมมุติเราก็บอกว่าจะให้มีการเลือกตั้งเพราะอย่างที่เราได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่าวันนี้การเลือกตั้งนั้นไม่ใช่ฝ่ายเราต้องการหรอกบางอย่างเนี่ยนะฝ่ายเขากลับต้องการเพราะว่าถ้าเขาสามารถที่จะสร้างกฎเกณฑ์กติกาที่จะทำลายนักการเมืองนะทำลายนโยบายของประชาชนทำลายมาตรการความเข้มแข็งของฝ่ายประชาธิปไตยได้หมดแล้วเนี่ยนะครับเขาจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเอาฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องประชามติอะไรเขาใช้ได้หมดเพราะวันนี้อยู่ภายใต้อำนาจของเขาเพื่อจะดันไปสู่การเลือกตั้งที่เขากำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อรองรับเจตนารมณ์นะของเขานะครับไม่จะเป็นต้องไปสร้างรัฐธรรมนูญใหม่แค่ว่าให้มีการเลือกตั้งแต่เอาตามเจตนารมณ์ของเขาแค่นี้เขาก็ทำได้ดีนะครับที่เขายังมาโผล่ให้เราเห็นหางก่อนดังนั้นสรุปช่วงต้นนี้ก่อนว่าถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญนี้ถูกคว่ำไปความเลวร้ายทางการเมืองและแนวคิดแบบนี้มันก็ถูกสืบทอดไปเพราะว่านะแนวคิดนี้มันมาจากคณะนะผู้ปกครองที่ล้าหลังที่ก้าวกระโดดถอยหลังที่ผมบอกนะครับตามลักษณะรัฐธรรมนูญเนี่ยพวกนี้จะดำรงจุดมุ่งหมายเนี่ยต่อไปอีกนะครับดังนั้นความรัฐธรรมนูญยังไม่พอครับ ถ้าปล่อยมีการเลือกตั้ง ขอประทานโทษครับถ้าปล่อยมีการเลือกตั้งเพื่อที่จะให้รัฐบาลใหม่เข้ามาเพื่อที่จะปลดล็อกนะทางเศรษฐกิจที่วันนี้โลกเนี่ยนะครับเขาบอยคอตเราอยู่เนี่ยเขากำลังจะหาทางออกด้วยการปลดล็อกทางเศรษฐกิจเนี่ยเราพี่น้องประชาชนครับเราจะต้องพร้อมใจกันนอกจากคว่ำรัฐธรรมนูญนี้แล้ว
เราจะต้องพร้อมใจกันไม่ร่วมการเลือกตั้งเด็ดขาดครับตราบใดที่ยังมีนะครับยังมีระบบเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่อันนี้นะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังวันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องหนักไปหน่อยแต่เป็นเรื่องเนื้อหาที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกันเมื่อเรานอกจากว่าเราคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเนี่ยผมได้บอกแล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันตายไปแล้วเนี่ยนะของมีชัยเนี่ยแต่เจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายของระบอบกษัตริย์ที่จะทำลายล้างนะมาตรการนะความมั่นคงของประชาชนนะที่มีต่อนโยบายที่มีต่อพรรคการเมืองมันยังสืบต่อกันไปอีกดังนั้นเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายอันนี้ถึงแม้ว่าไม่มีรัฐธรรมนูญมีชัยมันก็ยังสืบต่อกันไปอีกและถ้านำไปสู่การเลือกตั้งก็จะเป็นการเลือกตั้งภายใต้นะการได้มาซึ่งผู้แทนปวงชนที่พิกลพิการที่ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนได้นอกจากว่าต้องไปทำหน้าที่นะเป็นทาสรับใช้ฝ่ายเผด็จการอย่างเดียวดังนั้นสรุปได้เลยว่าไม่ว่ารัฐธรรมนูญนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านถ้ามีการเลือกตั้งนะตามเงื่อนไขของนะของระบบเลือกตั้งนะของระบบเลือกตั้งวันนี้ที่เขากำหนดเอาไว้แบบที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เราจะต้องไม่ไปร่วมเลือกตั้งครับเมื่อก่อนนะเราอาจจะสองจิตสองใจนะกลัวว่าถ้าไม่ไปเลื่อมเลือกตั้งแล้วมันจะไปเข้าทางเขามันจะถูกเขากล่าวหาได้ว่าเนี่ยเปิดให้มีการเลือกตั้งแล้วไม่เลือกนะผมก็ขอบอกกับท่านว่าเรื่องทั้งหมดนี้วันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะที่เขาคิดที่จะไม่เอาระบบเลือกตั้งแบบนี้ไม่เอารัฐบาลที่มาจากระบบเลือกตั้งแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าประเทศที่เขาเป็นเพื่อนมิตรไม่ว่าอเมริกาไม่ว่า EU ไม่ว่าญี่ปุ่นไม่ว่าประเทศอื่นๆใดในโลกนี้ก็ตามเมื่อเขารู้เขาเห็นรายละเอียดและวันนี้ผมเชื่อนะในเมื่อทั้งอังกฤษทั้งอเมริการู้ EU รู้เนี่ยนะประเทศอื่นเขาจะไม่รู้ได้ยังไงนะการเมืองมันถึงกันหมดนะครับผมเชื่อว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเขาก็รู้ว่าถ้าหากว่าไปยอมรับนะกติกาของคสช.หรือของระบอบนะราชาธิปไตยในวันนี้นั้นเราจะต้องถอยหลังกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะที่เลวร้ายกว่าในอดีตเสียอีกนะครับวันนี้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยได้ปฏิรูปตัวเองนะแต่งหน้าทาปากนะให้ดูเหมือนกับผู้หญิงที่สวยงามแต่นะท่านจำเอาไว้เลยว่าผู้หญิงที่สวยงามวันนี้จิตใจโหดเหี้ยมอมหิตถ้าใครไปคบด้วยถึงตายได้นะมันอาจจะนะใช้เล่ห์เพทุบายหลอกใช้แล้วก็ฆ่าทิ้งนี่คือลักษณะของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับซึ่งมันได้ปฏิรูปตัวเองและประกอบกับว่ามันจำเป็นต้องใช้ผู้พิทักษ์นะระบอบมันจำเป็นต้องใช้ผู้พิทักษ์สถาบันกษัตริย์วันนี้ไอ้ผู้พิทักษ์สถาบันกษัตริย์และผู้พิทักษ์ระบอบเนี่ยวันนี้มันมีอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์แล้วก็มันเกิดนะเขาเรียกว่ามันเกิดนะย้อนกลับมาในเรื่องการใช้อำนาจกลายเป็นว่าเมื่อก่อนกษัตริย์จะใช้เครื่องมือกลไกมาเนื้อเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเขาเพื่อหาประโยชน์ให้กับเขาแต่ในรัชกาลที่10เนี่ยมันจะเกิดอำนาจย้อนกลับมาสู่เครื่องมือกลไกที่กษัตริย์ใช้ปกป้องนะกษัตริย์และราชวงศ์เนี่ยนะครับมันจะทำให้เครื่องมือกลไกที่ใช้ปกป้องพิทักษ์กษัตริย์และราชวงศ์เนี่ยนะมีอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์และจะเอากษัตริย์เนี่ยมาเป็นตัวเครื่องมือที่เอาไว้ใช้อ้างเพื่อหาประโยชน์ให้กับผู้พิทักษ์กษัตริย์นี่นะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยปัญหาในประเทศไทยมันจะต้องนะรุนแรงและก็เลวร้ายมากขึ้นนะเลวร้ายมากขึ้น
และสมมุติว่าถ้าเราไม่มีระบบกษัตริย์วันนี้ก็เท่ากับว่านะไอ้คนที่งมงายกับกษัตริย์นั้นมันก็นะมันก็หายไปโดยปริยายเพราะมันไม่มีระบบกษัตริย์ครับไอ้คนพวกนี้ก็จะได้มองเป้าไปที่คณะผู้พิทักษ์นี่แหละและไอ้คณะผู้พิทักษ์เนี่ยมันเป็นคณะเผด็จการและก็จะได้เห็นชัดว่าไอ้คณะเผด็จการเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อประชาชนและในที่สุดนะไอ้พวกที่ติดโรคงมงายเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนมานะมันก็จะหายจากโรคงมงายเพราะว่ามันไม่รู้จะไปงมงายอะไรแล้วเพราะว่าเชื้อโรคงมงายมันตายไปแล้วมันก็เลยไม่มีงมงายเมื่อมันขาดการงมงายนะครับโอกาสพวกนี้จะพลิกกลับมาสู้กับไอ้พวกนะเครื่องมือของไอ้พวกไอ้พวกผู้พิทักษ์ราชวงศ์พวกนี้นะครับมันง่ายขึ้นนี่ครับดังนั้นวันนี้เราอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลานะครับอย่าไปเสียเวลากับนะเรื่องรัฐธรรมนูญนี้ให้มากเพราะสรุปได้แล้วว่าเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายเขานั้นนะเขาต้องการอย่างนี้ที่มันโผล่หางมาให้เห็นตั้งแต่ฉบับอรศักดิ์จนมาถึงมีชัยดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปพะวงอยู่กับเรื่องนี้เราคิดอย่างเดียวนะหนึ่งคว่ำและก็ไม่รับไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญของโจรกบฏสองเราอย่าไปยอมรับระบบการเลือกตั้งในวันนี้เด็ดขาดนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ท่านไปให้ความสนใจแต่เรื่องรัฐธรรมนูญกันท่านไปให้ความสนใจในเรื่องรัฐธรรมนูญเอาเรื่องรัฐธรรมนูญมาเป็นเรื่องแตกหักกันแต่ผมบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่ตัวที่นะจะแตกหักเป็นเรื่องเดียวแต่ยังมีระบบการเลือกตั้งที่จะทำลายลักษณะนะผู้แทนปวงชนลงไปนะระบบการเลือกตั้งที่จะทำลายมาตรการที่จะสร้างความมั่นคงในทางนโยบายให้กับประชาชนและระบบการเลือกตั้งที่จะนำไปสู่การทำลายล้างระบบพรรคการเมืองไม่พรรคการเมืองเข้มแข็งดังนั้นนะครับทั้งรัฐธรรมนูญและระบบการเลือกตั้งใช้ไม่ได้ครับนั่นหมายความว่าเราต้องปฏิเสธทั้งไม่เอารัฐธรรมนูญและไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งเด็ดขาดเราจะสร้างรัฐธรรมนูญเราจะเลือกตั้งจะต้องเกิดมาจากการเห็นพ้องต้องกันและจะต้องมีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งที่นะครับที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตยรวมกระทั่งถึงจะต้องให้นะครับนานาชาติเข้าร่วมนะเพราะว่าปัญหาในประเทศไทยวันนี้นั้นมันจะมาหาข้อยุติว่าให้ใครมากำหนดใครกันไม่ได้อีกแล้วดังนั้นนอกจากฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงแล้วอาจจะต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาคือฝ่ายที่3คือนานาชาตินะหรือว่าจะต้องให้ UN เข้ามานี่นะครับโครงสร้างของการนะโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยตามยุคสมัยนี้มันอาจจะต้องไปถึงขั้นนั้นแล้วครับนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเห็นไหมผมไม่ได้พูดถึงในเรื่องที่จะต้องทำสงครามกันอะไรกันแต่นี่หมายความว่าทางออกที่ดีที่สุดวันนี้ถ้าจะเอาผ่านการเลือกตั้งแต่จะต้องไม่เป็นการเลือกตั้งภายใต้กติกาภายใต้ระบบการเลือกตั้งปัจจุบันที่เขากำหนดไว้ซึ่งมีเจตนารมณ์และความมุ่งหมายนะตามในรัฐธรรมนูญที่กำลังเขียนอยู่แต่จะต้องนะมีผู้แทนนะครับมีตัวแทนมาตั้งเป็นองค์กรพิเศษขึ้นมานะในช่วงที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับจะต้องมีลักษณะนานาชาติเข้ามาร่วมนะนานาชาติเข้ามาร่วมและมีทั้งฝ่ายเหลืองมีทั้งฝ่ายแดงเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่านะไม่ให้มีเหลืองไม่ให้มีแดงใครบอกว่านะจะต้องไม่มีเหลืองไม่มีแดงอันนั้นเป็นการคิดเป็นวิธีคิดที่ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงครับความเป็นจริงในสังคมไทยมันมีเหลืองและมันมีแดงครับอันนี้เป็นเรื่องปกติครับเพราะนี่คือความจริงฮะฝ่ายเหลืองเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าฝ่ายเหลืองเราเนี่ยนะมีใครบ้างฝ่ายแดงมีใครบ้างตั้งแต่ระดับบนสุดยันล่างสุดเนี่ยก็รู้อยู่แล้วก็แน่นอนครับก็คัดเอามาฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงและก็ฝ่ายนานาชาติซึ่งนะซึ่งสหประชาชาติก็นะเข้ามาร่วมกันนะทำอะไรบ้างร่วมกันหนึ่งเนี่ยครับ
จัดให้มีการเลือกตั้งนี่นะครับผมจะไปตามขั้นตอนแบบสันติวิธีที่ดีที่สุดนะที่ดีที่สุดเอาแบบว่าดีที่สุดไม่ต้องเสียเลือดไม่ต้องเสียเนื้อนะเมื่อได้คณะกรรมการที่จะมาจัดการเลือกตั้งนะประกอบไปด้วยหลักๆ ก็คือเอาทั้งเหลืองเอาทั้งแดงและเอาทั้งจาก UN จากนานาชาติมาร่วมนะครับมาร่วมแล้วก็มาทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ปล่อยให้กกต.นะคณะกรรมการเลือกตั้งที่เป็นไอ้ขี้ข้าไอ้บอดหรือว่าเที่ยวอาศัยไอ้บอดมาเที่ยวหาแดกกันอยู่เนี่ยนะมาใช้ไม่ใช่ครับนะต้องเอา3ส่วนนี้มาจัดการเลือกตั้งนะเมื่อจัดการเลือกตั้งแล้วนะครับก็ให้ตั้งนะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ไม่จำเป็นต้องไปบอกเอาฉบับไหนมาหรอกนะครับบอกแล้วว่าการสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะก่อนที่จะไปเขียนเนื้อหาสาระนั้นนะครับที่มาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมาจากประชาชนและประชาชนจะต้องนะเลือกมาโดยตรงครับนะเลือกมาโดยตรงแต่มาทำหน้าที่ร่างนะหรือว่าสร้างรัฐธรรมนูญนะครับจะต้องเอาที่มาตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าให้คสช.ไปตั้งนายมีชัยหรือนายบวรศักดิ์มาเป็นประธานร่างแล้วจะทำได้ไม่ใช่แล้วครับนี่นะหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มีกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและระหว่างนั้นรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องยกเลิกนะครับสภาที่มาใหม่ก็จะต้องยกเลิกนะครับยกเลิกกฎหมายต่างๆที่ผูกพันกับคสช.ในลักษณะที่ขัดกับหลักนิติธรรมทั้งหมดนะไอ้นี่ผมพูดนะเพื่อให้มันตรงประเด็นตรงเป้านะรายละเอียดมันมีเยอะมากสภาจะต้องทำหน้าที่ยกเลิกนะครับประกาศหรือกฎหมายต่างๆที่ออกในสมัยคสช.นะที่ขัดต่อหลักกฎหมายและขัดต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับนี่แหละครับเมื่อยกเลิกตรงนั้นแล้วผลที่ตามมาก็ให้ดำเนินการนะตามกระบวนการยุติธรรมและหลักกฎหมายในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปนี่ครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะแล้วก็สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันเพราะว่าปัญหาในประเทศไทยนั้นถามว่าทำไมต้องเอา UN เข้ามาร่วมด้วยเพราะวันนี้ปัญหาที่เกิดในประเทศไทยมันไม่ใช่เกิดระหว่างคนไทยเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงอย่างเดียวนะครับมันยังโยงใยไปถึงปัญหาที่กระทบต่อนานาชาติด้วยนะครับถ้าไม่กระทบต่อนานาชาติวันนี้เขาไม่ได้มาบอยคอตเราหรอกนะครับวันนี้เขานะทูตอเมริกาทูตอังกฤษไม่ได้ออกโรงในขนาดนี้หรอกนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือนะสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันผลักดันใครก็ตามนะที่อยู่ในส่วนไหนก็ตามวันนี้เราอย่าได้แต่ว่าอยากจะกินข้าวตะโกนบอกว่าอยากจะกินข้าวอยากจะกินอาหารแต่วันนี้เราช่วยกันบอกว่านะประเทศไทยเราเนี่ยนะถ้าเราจะแก้ด้วยสันติวิธีถ้าจะเอาการเลือกตั้งมาเป็นกุญแจที่จะไขปัญหานะครับวันนี้เราก็ต้องปรับระบบการเลือกตั้งให้มันเป็นการเลือกตั้งนะที่มันเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดหรือเรียกว่าเราจะต้องปรับระบบการเลือกตั้งที่มันเป็นเงื่อนไขนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ว่าเรามาสร้างระบบการเลือกตั้งที่ไปก่อให้เกิดเงื่อนไขที่จะไปนองเลือดกันนี่ผมกำลังบอกจุดแก้จุดที่มันจะนำไปสู่การนองเลือดให้ไม่ต้องนองเลือดจุดที่จะนำไปสู่การนองเลือดก็คือจุดในรัฐธรรมนูญนะครับที่ทำลายอำนาจและผลประโยชน์นั้นของประชาชนทั้งหมดกับระบบการเลือกตั้งที่เข้าไปทำลายนะครับลักษณะหน้าที่ของผู้แทนปวงชนและพรรคการเมืองทั้งหมดดังนั้นเรารู้อยู่ว่าไอ้สองอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การนองเลือดในอนาคตเราก็ต้องมาดับตรงนี้ดับตรงนี้ด้วยวิธีให้มีระบบเลือกตั้งที่มีกรรมการ3ฝ่ายนะทั้งเหลืองทั้งแดงนะครับและก็ทั้งนานาชาติเข้ามาร่วม
ไอ้เหลืองแดงนั้นน่ะนะถ้าหากว่าดัดจริตกันนะไม่อยากเลือกเหลืองเลือกแดงก็เรียกว่ากรรมการแห่งชาติขึ้นมาก็ได้ตั้งกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติขึ้นมาเป็นกรรมการเลือกตั้งเฉพาะกิจนะครับแล้วก็เอานะกรรมตัวแทนจากนะ UN นะหรือสหประชาชาติเนี่ยนะครับมาร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้งในประเทศไทยเสียและก็จัดให้มีการเลือกตั้งภายใต้นะครับภายใต้การเลือกตั้งในประเทศประชาธิปไตยหรือว่าในระบอบประชาธิปไตยเขาเรียกว่านะฟรีโหวตนั่นแหละนะครับจัดการเลือกตั้งให้เป็นประชาธิปไตยเสียนอกจากนั้นแล้วนะครับให้ตั้งกรรมการนะแห่งชาติขึ้นมาเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าเอา40 50มาใช้มันไม่เกี่ยวกันเพราะ40ก็มันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับ2เรื่องนี้ครับวันนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำลายเงื่อนไขแห่งการนองเลือดลงไปนะครับนี่ก็ยังไม่ได้ถึงที่สุดนะครับวันนี้ถ้าจะให้ถึงที่สุดแก้ปัญหาได้จริงๆพี่น้องประชาชนครับเรื่องทั้งหมดที่เราได้พูดมาก็คือว่าเราต้องสั่งสมพลังของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเรารีบขยายการจัดตั้งเพื่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบครับทีนี้นี่แหละครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องผลักดันนะผลักดันให้มีการเปลี่ยนระบอบทีนี้ในการเปลี่ยนระบอบนั้นมันมีอยู่2ทางเลือกในตอนนี้ซึ่งไม่ใช่ผมกำหนดมาเองแต่สภาพสังคมไทยเนี่ยมันกำหนดออกมาเองเราไม่ได้มานั่งคิดและก็มากำหนดเอาเองนะครับเพราะการกำหนดอะไรด้วยตัวเองนั้นน่ะมันเป็นอัตวิสัยนั่นแหละนะมันใช้ไม่ได้หรอกทีนี้เนี่ยนะเรื่องกี้ที่เพิ่งพูดเพิ่งเล่าให้ท่านฟังไปนั้นเนี่ยก็หมายความว่าสภาพสังคมไทยหรือประเทศไทยวันนี้มันมีผลประโยชน์นานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอเมริกา EU และประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายหรือในค่ายโลกเสรีนะเมื่อมันมีระดับนานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในประเทศไทยนะครับดังนั้นเราต้องรวมนานาชาติและก็ตัวแทนนะของกลุ่มผู้ขัดแย้งในประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหานี่นะครับแล้วก็ในจุดที่จะต้องร่วมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบนะที่ว่าสากลยอมรับได้ตอนนี้ก็คือให้ผ่านการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งแบบที่คสช.กำหนดมาและก็ไม่ใช่ใช้รัฐธรรมนูญอย่างที่คสช.กำหนดมาแต่จะต้องเป็นการเลือกตั้งนะเป็นครั้งพิเศษและมีคณะกรรมการเลือกตั้งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกำหนดแนวทางวิธีการนะการเลือกตั้งเป็นกรณีพิเศษคือมาจากคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติก็ไม่ได้มาจากกกต.จะต้องเลือกเอามาจากประชาชนนะจะเอามากี่นะจังหวัดละกี่คนอะไรก็แล้วแต่จะต้องเลือกมาจากประชาชนนะจะไม่เรียกเหลืองจะไม่เรียกแดงก็ได้นะเลือกมาจากประชาชนมาเป็นกรรมการเลือกตั้งและก็ร่วมกับนะผู้แทนของสหประชาชาติมาร่วมจัดการเลือกตั้งในประเทศเสียและก็นะครับเลือกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาสร้างรัฐธรรมนูญนี่นะครับอันนี้เรียกว่าแก้เฉพาะหน้าแต่ถ้าจะแก้ให้ถึงต้นเหตุวันนี้พี่น้องประชาชนครับสิ่งที่ผมกำลังนำเสนออยู่เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปเมื่อไหร่ผมไม่ทราบแต่นี่คือแนวทางที่มันดีที่สุดนะดีที่สุดไม่เสียเลือดไม่เสียเนื้อนะครับแต่ถ้าไม่เอาอย่างนี้อีกแนวทางหนึ่งนั้นฝ่ายเปลี่ยนระบอบเราก็ไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกตรงไหนไม่มีทางเลือกตรงที่ว่าเราจะต้องพร้อมใจกันอย่างที่บอกอะ3ประสานประชาชนตำรวจทหารยึดอำนาจคืนมาฝ่ายประชาชนยึดองค์กรทุกองค์กรนะครับมาเป็นของประชาชนให้หมดแล้วก็จัดการดำเนินการเด็ดขาดกับเจ้าของอำนาจเก่าบางคนพอพูดมาอย่างนี้ถูกใจบอกต้องเอาอย่างนี้ซึ่งผมไม่ใช่เป็นคนสุดโต่งสุดขั้วนะครับ
ไอ้ความคิดอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นและมันจะปฏิบัติได้นั้นน่ะหลังจากที่นะครับหลังจากที่เขาปฏิเสธนะการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีแน่นอนแล้วครับผมไม่ใช่มาปลุกระดมไม่ใช่มาเชียร์ใครไม่ใช่มาห้ามใครห้ามไม่ได้เชียร์ไม่ได้ปลุกระดมไม่ได้ทั้งนั้นการเมืองไม่ใช่เรื่องของการนะพูดเล่นมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นดังนั้นถ้าใครก็ตามเหลืองแดงที่ฟังไว้ตอนนี้นะครับถ้าไม่เอาด้วยกับแนวทางที่ผมเสนอไม่ใช่ผมเก่งนะไม่ได้เกี่ยวกับผมผมบอกแล้วนี่มันเป็นแนวทางที่มันเกิดขึ้นจากสภาพสังคมไทยถ้าคุณไม่เอาด้วยว่าจะต้องตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติขึ้นมากำหนดวิธีการเลือกตั้งให้มันสอดคล้องกับด้านสากลมีคณะกรรมการมาจาก UN มาร่วมกันเล็กมากำหนดนะวิธีการเลือกตั้งให้มันถูกต้องแล้วก็คุณกำลังนะนำประเทศชาติไปสู่การนองเลือดนะครับทั้งเหลืองทั้งแดงนะครับอันนี้ฟังเอาไว้ผมจะไม่ตำหนิแต่เหลืองและก็จะไม่เข้าข้างฝ่ายแดงด้วยทั้งเหลืองทั้งแดงถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะครับเหลืองก็ยังจะตะแบงจะเอาแต่รัฐนูนนี้จะเอาแต่ระบบการเลือกตั้งอย่างนี้นะไอ้แดงก็บอกว่านะกูไม่เอานะ กูไม่เอารัฐนูนแต่กูเลือกตั้งแล้วกูจะไปนะจะไปแก้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปเนี้ยมันจะมีแต่ว่าคุณกำลังนะคิดเพื่อที่จะนำไปสู่จุดนะแห่งการนองเลือดกันทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ต้องปฏิเสธทั้งรัฐธรรมนูญต้องปฏิเสธทั้งระบบการเลือกตั้งอย่างนี้และก็สร้างกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาจากนะนานาชาติร่วมกับในประเทศและก็ตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ถ้าไม่อย่างนั้นฝ่ายปฏิวัติครับฝ่ายเปลี่ยนระบอบฟังเอาไว้นะครับเราเดินตามแผนของเราต่อนะทุกวันนี้เราก็เดินต่ออยู่แล้วและเขาจะเอาหรือไม่เอานะเราเสนอไปแล้วไม่เอาไม่เป็นไรครับถ้าคุณไม่เอาวันนี้คุณก็เตรียมพร้อมกันไว้แล้วกัน1 นะครับคุณเตรียมพร้อมไว้นองเลือดกันได้เลยนะเพราะว่าผมไม่ต้องมาสั่งคุณหรอกไม่ต้องมาบอกคุณหรอกเพราะผมมองเห็นอยู่ผมมองด้วยใจมองด้วยสติมองเห็นว่าความขัดแย้งนะเมื่อประชาชนนะหมดที่พึ่งนะเมื่อผู้แทนลักษณะผู้แทนปวงชนถูกทำลายล้างไปหมดนะเมื่อวิธีการกำหนดนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะถูกนะคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะแล้วก็ถูกนะครับไอสภานะซึ่งเป็นของฝ่ายเผด็จการนะคุมอำนาจไว้ทั้งหมดประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นต่อสู้ในลักษณะแตกหักและลักษณะแตกหักอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นลักษณะแตกหักที่จะนำไปสู่นะประชาธิปไตยนะครับแต่มันเป็นลักษณะต่อสู้แตกหักเพื่อล้างแค้นนะเพื่อล้างแค้นดังนั้นในท่ามกลางความรู้สึกประชาชนที่ต้องการต่อสู้เพื่อล้างแค้นนั้นนะมันไม่มีทางหรอกครับถ้าอารมณ์ประชาชนนะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อแก้แค้นหรือว่าล้างแค้นฝ่ายเผด็จการไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตยเพราะอารมณ์ตัวนั้นเป็นอารมณ์ล้างแค้นต้องการเอาชนะอย่างเดียวนั่นคือเรากำลังสร้างเผด็จการตัวใหม่ขึ้นมาและเป็นเผด็จการที่โหดเหี้ยมและยึดเอาวิธีการล้างแค้นทำลายล้างนะสืบต่อไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่นะครับอันตรายทั้งนั้นนะมันอันตรายทั้งนั้นครับฝ่ายเสื้อแดงชนะลุกขึ้นมาฆ่าก็แล้วเราชนะแล้วเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์นะเพราะเป็นการสืบทอดแนวทางผิดไปแนวทางการทำลายล้างนะครับการฆ่าการแก้ปัญหาโดยการฆ่าต่อไปในอนาคตนี่นะครับจะดึงเอานะประเทศลงเหวหนักเข้าไปอีกจะดึงเอาประเทศนี้ว่าต่อไปแก้ปัญหาโดยการฆ่าล้างโคตรกันฝ่ายเหลืองเมื่อตั้งตัวติดเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาฆ่าล้างโคตรฝ่ายแดงอีกก็ได้นะดังนั้นแนวทางอย่างนี้ไม่ใช่แนวทางของการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาประเทศชาติแต่กำลังเป็นแนวทางต่อสู้เพื่อแก้แค้นและกำลังสร้างนะครับความโหดเหี้ยมอำมหิตนะมากขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่แนวทางที่เรานำเสนอไว้สามัคคีทุกฝ่ายประสานมือกันนะครับยึดอำนาจคืนมาฝ่ายประชาชนแล้วใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับไม่ใช่ไปฆ่าไปยิงทิ้งไม่มีครับ
ช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการตั้งแต่กษัตริย์และก็คณะของกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นองคมนตรีหรือว่าคณะรัฐประหารนะครับใช้กฎหมายนำครับคือเมื่อมีความผิดนะกฎหมายนะตามหลักสากลเมื่อมีความผิดแล้วเขาจะต้องถูกควบคุมตัวถูกควบคุมตัวแล้วจะต้องนำขึ้นสู่ศาลซึ่งเป็นศาลที่นะครับทรงไว้ด้วยความยุติธรรมคือเป็นศาลที่มาจากประชาชนยึดหลักกฎหมายนะครับใช้หลักกฎหมายใช้กฎหมายและขึ้นต่อหลักกฎหมายนะและกระบวนการยุติธรรมก็ขึ้นต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตรการก็ใช้มาตรการในประเทศที่ศรีวิไลเขาใช้ไม่ใช่การอุ้มฆ่าทำลายล้างกันแต่ใช้ระบบการควบคุมตัวและนะครับและนะครับชำระสะสางไปตามกฎหมายนี่นะครับอันไหนที่เป็นของที่ไม่ควรที่จะให้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวก็จะต้องถูกยึดเอาเข้าคลังนะของประเทศหรือตกเป็นของประเทศหรือของประชาชนไปนะครับคนไหนที่มีความผิดถึงขั้นร้ายแรงนะในกรณีความผิดที่ถูกศาลอุทธรณ์นะวันนี้ได้นะสั่งให้นะให้ไม่มีความผิดเนี่ยเราก็เอากลับมาใหม่คดีอภิสิทธิ์สุเทพที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเราก็มาดำเนินคดีใหม่และเมื่อดำเนินคดีใหม่เมื่อมีความผิดก็จะต้องถูกควบคุมตัวในสถานที่ต้องควบคุมตัวนะครับจะต้องไปติดคุกนั่นเองนะนอกจากติดคุกแล้วนะครับคุณก็จะต้องถูกยึดทรัพย์เพราะว่าทรัพย์ต่างๆที่คุณมีอำนาจและกอบโกยไปนั้นก็จะถูกยึดฝ่ายกษัตริย์ก็เหมือนกันคสช.ก็เหมือนกันนะแม้กระทั่งองคมนตรีและก็ข้าราชการนะประจำชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ได้ร่วมมือกันกับฝ่ายเผด็จการก็จะต้องถูกดำเนินการทั้งสิ้นนะนี่เขาเรียกว่าดำเนินการตามกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังเราจะทำอย่างนี้ได้เมื่อเราได้อำนาจดังนั้นวันนี้เราต้องสร้างนะความเข้มแข็งขึ้นมาให้กับฝ่ายประชาชนสร้างองค์การปฏิวัติซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนระบอบเนี่ย ให้เข้มแข็งอย่างที่เราบอกว่าเราต้องยึดกองทัพมาเป็นของเรายึดตำรวจมาเป็นของเราข้าราชการทั้งหมดมาเป็นของเรานะครับพวกนี้ยึดเฉพาะหัวมันก็มาหมดแล้วครับนะนอกจากนั้นแล้วทุกสาขาอาชีพนะเราจะต้องเข้าไปยึดหัวหาดให้ได้ถ้าเรายึดทหารตำรวจมาเป็นของเราแล้วนะครับโอกาสที่เราจะยึดนะในหน่วยงานอื่นๆหรือว่าในองค์กรอื่นๆในสาขาอาชีพอื่นๆได้ไม่ยากแล้วครับ นะครับดังนั้นผมจะพูดแค่ว่า3ประสานคือประชาชนก็หมายความมารวมทุกสาขาอาชีพจับมือกับทหารตำรวจนะและก็การจับมือกันก็หมายความว่าเปลี่ยนเอาคนของเราที่อยู่ในกรมตำรวจในกรมทหารนั้นนะขึ้นไปยึดอำนาจคืนมาจากฝ่ายทหารของกษัตริย์ฝ่ายตำรวจของกษัตริย์และก็เอาอำนาจเนี่ยทั้งหมดมาสร้างระบอบประชาธิปไตยนี่นะครับสองทางนี่แหละครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าปล่อยเอาไว้ไม่ยอมเปลี่ยนระบอบจะเปลี่ยนแบบที่เราไปยึดอำนาจมาและมาสร้างประชาธิปไตยหรือจะเปลี่ยนระบอบแบบว่านะให้กรรมการนะนานาชาติเข้ามาร่วมกับกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติจัดการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็ได้หรือจะถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็มีทางเดียวคือเราจะต้องรวมตัวกันและครับไปยึดอำนาจคืนมานะนะมาสร้างประชาธิปไตยถ้าไม่ทำสองอย่างนี้อย่างที่สามเกิดแน่ครับท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ได้ทำสองอย่างนี้นะเอาละผมสรุปอีกครั้งนะถ้าเราไม่รีบทำนะ1ตั้งกรรมการเลือกตั้งนะไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งกรรมการเลือกตั้งและตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะที่มาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนนะกรรมการเลือกตั้งในประเทศก็มาจากประชาชนรวมกับนะรวมกับนะผู้แทนของ UN เข้ามาร่วมกันจัดการเลือกตั้ง2นะตั้งกรรมการขึ้นมาสร้างรัฐธรรมนูญหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญนะที่มาจากประชาชนนะครับต้องทำสองอย่างนี้ก่อนนะถ้าไม่ทำสองอย่างนี้นะครับเราต้องรีบนะครับประสานกองทัพตำรวจประชาชนต้องรีบยึดอำนาจนะล้มระบอบราชาธิปไตยและก็จัดการกับเครือข่ายของกษัตริย์ให้หมดให้เร็วที่สุดนะโดยยึด
กฎหมายและหลักกฎหมายนะครับอย่างที่ได้พูดไปแล้วต้องรีบทำสองอย่างนี้ถ้าไม่ทำทั้งสองอย่างนี้หรือทำไม่ทันเหตุการณ์ในอนาคตจะต้องมีการฆ่ากันระหว่างแดงกับเหลืองแน่นอนครับแน่นอนเกินกว่าแน่นอนนะท่านอย่าคิดว่าผมมาเที่ยวปลุกนะผมไม่มีหน้าที่อะไรมาปลุกคนหรอกครับแต่นี่คือความห่วงใยไม่ใช่มาปลุกระดมนะครับเหมือนกับผมห่วงใยท่านก่อนที่มีการปราบปี53ที่เถียงกันนักกันหนาว่าไม่โดนปราบไปเลยนะแล้วผมพูดตั้งแต่ก่อนไปหน้าบ้านป๋าเปรมว่าถ้าคุณยังใช้มาตรการอย่างนี้นะมันจะนำไปสู่การสูญเสียวันใดก็วันหนึ่งคุณจะพัฒนาระบบการชุมนุมนะจนถึงขั้นให้เขาปราบปรามขนาดหนักเพราะว่าเบื้องหลังกลุ่มผู้นำบางคนยังใช้ทฤษฎีตาย10เกิดแสนซึ่งในประเทศไทยนี่มันใช้ไม่ได้ยุคนี้มันใช้ไม่ได้แล้วครับ ยุคนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะเรื่องตาย10เกิดแสนเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับนะถ้าตาย10เกิดแสนจริงเนี่ยนะอย่าลืมว่าเทียนอันเหมือนเนี่ยตายไปเท่าไหร่และถ้ามันเกิดเท่าไหร่ล่ะดังนั้นเนี่ยนะการที่นะท่องแต่คัมภีร์นะของเหมาโดยที่ไม่ได้ดูภาวะวิสัยต่างๆนะแล้วก็จำแต่คัมภีร์มาท่องเนี่ยนะถ้าจำมาไว้เลยแม้กระทั่งในประเทศเหมาเองเนี่ยนะวันที่เทียนอันเหมินเนี่ยมันตาย10เกิดแสนจริงหรือเปล่านี่คือลักษณะวิธีคิดสุ่มเสี่ยงและเอาชีวิตประชาชนเนี่ยนะครับไปแลกนะไปแลกและตัวเองเนี่ยนะจะฉวยโอกาสนะเป็นผู้แสวงหาอำนาจเป็นผู้มีอำนาจเป็นเผด็จการตัวใหม่นั่นเองนี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมนะเสียนะผมยอมนะทำทุกอย่างทุกวันนี้นะแม้กระทั่งว่าวันนี้อุทิศตัวเองเนี่ยนะเพื่อที่จะมาทำความคิดกับพี่น้องประชาชนให้ได้เข้าใจกันนะครับก็เพราะว่าไม่อยากเห็นใครจะชักนำมวลชนให้หลงทิศผิดทางและก็นำไปสุ่มเสี่ยงต่อการเสียเลือดเสียเนื้อและก็การทำให้คนไทยนะต้องฆ่ากันสร้างรอยลึกในหัวใจในลักษณะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันต่อไปผมไม่ต้องการตรงนั้นวันนี้จึงต้องออกมาพูดมาเตือนมาอธิบายนะครับก็บอกกันตรงๆนะครับว่าเรื่องมันยาวเรื่องมันอธิบายกันได้มากแต่ว่าต้องใช้เวลารวบรัดเพราะอย่างที่ท่านบอกนะครับพูดยาวไปคนฟังก็นะอาจจะฟังไม่จบแต่ผมขอร้องท่านว่าเราจำเป็นที่ต้องอธิบายและต้องพูดยาวจริงๆไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าพูดเพราะอยากจะพูดไม่ใช่หรอกครับท่านผู้ฟังหนึ่งนะแรงบันดาลใจของผมก็คือว่าผมเห็นคนไทยฆ่ากันมาและผมประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยนะผมรู้ว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยวันนี้เขากำลังสร้างเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การทำลายล้างกันนะครับเขากำลังสร้างเงื่อนไขให้มันเกิดความรุนแรงในประเทศผมถึงต้องรีบออกมาบอกมากล่าวมาชักชวนพี่น้องให้มาร่วมมือกันครับร่วมมือกันขยายแนวคิดนะครับว่าไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้และก็ไม่เอาด้วยกับการเลือกตั้งเพื่อให้มีการเลือกตั้งที่มี UN เข้ามาร่วมมีกรรมการเลือกตั้งที่มีประชาชนเลือกจากทั่วประเทศนะครับและก็ร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งจาก UN ที่ส่งเข้าไปร่วมสมทบ2ให้มีคณะกรรมการนะระดับชาติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญครับนี่แหละครับนะเป็นการข้อเสนอเฉพาะหน้าสำหรับนะเรื่องที่เราต้องทำต่อไปต่อเนื่องไม่หยุดก็คือการขยายมวลชนนะเตรียมพร้อมนะเปลี่ยนระบอบโดยใช้หลักการ3ประสานประชาชนตำรวจทหารร่วมมือกันยึดอำนาจคืนจากฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยนะครับและตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาสร้างระบอบประชาธิปไตยอย่างที่เราได้พูดไปแล้วครับเอาละครับวันนี้นะผมคงไม่ไปพูดในปัญหาปลีกย่อยนะอธิบายรายละเอียดเพราะว่าท่านได้ติดตามตามข่าวคราวตามสื่อต่างๆแล้วแม้ว่าเรื่องการต่อต้านอายุทเลอะไรต่างๆนั้นอันนั้นก็เป็นกิจกรรมที่ท่านนะครับก็ทำได้ดีแล้วแล้วก็เรื่องที่ทหารบุกไปทลายนะพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมบอกตรงๆเลยว่าผมแทบจะไม่อยากจะพูดถึงมันเพราะว่าล้วนแต่สร้างความคับแค้นใจล้วนแต่ว่าไปสร้างความแค้นนะให้คนเหลืองกับคนแดงเนี่ยนะต้องมาฆ่ากันนะไอพฤติกรรมอย่างนี้ขอเตือนไปถึงคนที่นะครับรับผิดชอบว่าคุณเองเนี่ยนะครับว่าคุณกำลังทำให้สังคมไทยเนี่ยนะมันไปสู่กาลียุคนะ
ขอให้รับรู้ไว้ด้วยไม่ว่าไอ้เหี้ยเลไม่ว่าไอ้เหี้ยประวิตรไม่ว่าไอ้เหี้ยเปรมนะและก็แม้กระทั่งกษัตริย์ภูมิพลที่กำลังจะตายเนี่ยนะให้รู้ไว้ด้วยนะว่าวันนี้นะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะกำลังทำบาปอย่างขนาดหนักให้รู้ไว้ด้วยว่าท่านกำลังทำให้สังคมไทยที่แตกแยกเป็นเสียงๆไม่มีใครมาสร้างความแตกแยกให้กับประเทศนี้นะกษัตริย์ภูมิพลถ้ามึงยังมีนะสติมึงได้ยินอยู่เนี่ยให้มึงรับรู้ไว้ด้วยว่าก่อนที่มึงจะตายเนี่ยนะพวกมึงนี่แหละพวกไอ้กษัตริย์ทั้งหลายนี่แหละระบอบกษัตริย์นั่นแหละนะที่ทำให้ประชาชนคนไทยแตกแยกต้องมาฆ่ากันวันนี้ให้มึงรับรู้ไว้ด้วยเอาละวันนี้ผมก็นะเทศกันเพียงเบาๆเอากันเพียงเท่านี้นะครับเรื่องที่ท่านจะรับฟังนะเพลงเพลิงอะไรเนี่ยนะไว้วันหลังก็เถอะนะวันหลังจะร้องเพลงให้ฟังนะแต่เขาบอกแล้วว่าร้องเองก็ไม่ได้นะถ้าร้องแล้วเกิน20วินาทีก็กลายเป็นละเมิดลิขสิทธิ์ก็เอาสัก19วินาทีก็ได้ถ้าเป็นเพลงคนอื่นหรือไม่ว่างๆเดี๋ยวผมจะแต่งเพลงมาเองมาร้องให้ท่านฟังนะครับวันนี้ก็เข้ามาพูดมาคุยกันนะคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่เราจะนะต้องไปทำความเข้าใจกับมวลชนไปขยายกันต่อนะครับสำหรับเรื่องจำนำข้าวมีคนถามกันมาเยอะผมก็คงไม่ต้องตอบอะไรแล้วนะครับว่าเรื่องจำนำข้าวนั้นอย่าไปไว้ใจครับอย่าไปไว้ใจว่ายิ่งรักจะรอดนะครับอย่าไปไว้ใจเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเขากำลังนะหลอกให้ตายใจและเป้าหมายเขาก็เตรียมจะยึดทรัพย์ไปเลยนะจำมาไว้เถอะนะเอาละผมก็บอกว่าแค่นี้นะมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะผมก็ไม่ได้บอกว่าผมวิเคราะห์ไปแล้วมันต้อง 100% แต่ผมมองแล้วว่าวิธีการที่กำลังทำกันอยู่นี้นั้นนะเหมือนกับว่ายิ่งลักษณ์ไม่ผิดแต่มันจะไปผิดในขั้นที่นอนทางแพ่งและจะยึดทรัพย์เพื่อตัดน้ำตัดท่าตัดมือตัดไม้ของฝ่ายชินวัตรนั่นเองครับเอาละวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่มาอยู่หน้าจอและช่วยกันนะครับช่วยกันส่งข้อความมาบอกนะครับได้ยินชัดเจนนะครับก็ต้องขอบคุณท่านทั้งหลายนะครับขอบคุณท่านทั้งหลายและก็ขอบคุณท่านที่ช่วยกันทำนะทำ MP3 นะครับช่วยกันนะทำและก็เผยแพร่นะครับเผยแพร่รายการผมทำได้เพียงแค่นี้ครับมานั่งพูดนั่งคุยกับท่านเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ